วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วนกลับมาวันจันทร์แล้วนะคะวันจันทร์ที่2ตุลาคมนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะกับเรา2คนค่ะดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูภูมิแก้วกล้าครับก็ Morning Monday อีกครั้งนะครับวันจันทร์แวะเวียนวนเข้ามานี่เป็นจันทร์แรกของเดือนตุลาแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่คือไตรมาสสุดท้ายของปี2566แล้วเร็วมาก Q4 แล้วอ่ะโอ้โหไวสุดๆคือคนทำงานด้วยนะหรือว่าทุกคนเนี่ยเวลามันก็จะผ่านไปเร็วนะแล้วสัปดาห์นี้ยังต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างวันนี้เตรียมรับมือ31จังหวัดกรุงเทพก็ไม่รอดเย็นนี้เผื่อเวลาการเดินทางกลับบ้านดีๆเช้านี้อาจจะยังแค่ทะมึนไม่ตกแต่ตอนเย็นให้ระมัดระวังดีๆในขณะที่อีกเรื่องที่ต้องจับตาก็คือไม่รู้ว่าพายุหรือว่าฟ้าคะนองมันผ่านพ้นไปจากสตช.หรือยังหลังจากสัปดาห์ที่แล้วมีภาพเอ้าจับมือกันเฉยๆวันเสาร์หลายคนก็งงๆว่าเอ้าจะจบแบบนี้หรือแต่อย่าลืมว่าวันอังคารใช่ไหมจบแบบนี้หรือนี่มันบวกไหมคะจบแบบนี้คือบวกจบแบบนี้คือสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็เดินต่อไปได้เพราะว่ากันว่านะวงในบอกว่านายกขอไว้บอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันบทสรุปแล้วนะมีผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วก็ขอให้สามารถทำงานร่วมกันได้ขอให้ศึกภายในสงบเถอะเพราะนี่ถือเป็นองค์กรสำคัญของประเทศชาติก็เลยต้องจับตาเพราะว่าเรื่องดูเหมือนจะสงบลงนิดนึงแต่อย่าลืมว่าวันอังคารนี้ทนายกระดูกเหล็กอนันตชัยนะครับบอกว่าเดี๋ยวเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์คือต้องรอดูอ่ะเอาทั้งสัปดาห์นี้เลยก็แล้วกันหรือว่าหลังจากนี้ก็ได้นะคะ1ทนายอนันตชัยสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์จริงหรือเปล่าหรือว่าเปิดมาแล้วไม่มีอะไรอันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องนึงที่ต้องดูต่อด้วยเหมือนกันนะคะคุณพี่ภูคุณผู้ชมก็คือตอนนี้มีผบ.ตร.แล้วก็จริงอ้าวต้องแบ่งงานถูกมั้ยคะต้องแบ่งงานรองผบ.ตร .6 ท่านเขาจะแบ่งงานยังไงกันคนก็จับตาดูไปที่บิ๊กโจ๊กเพราะว่ายังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ถ้าโอ้ได้งานที่สมน้ำสมเนื้อปลาปลาอะไรต่างๆอาจจะจบจริงๆไหมอย่างที่เขาว่ากันแต่ถ้าเป็นงานที่ตบยุงดูแล้วแบบว่างๆตบยุง คนก็มองว่าอย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะไม่ได้จบจริงหรือเปล่าเป็นการวิเคราะห์ข้ามช็อตนะเพราะว่าเนชั่นเราก็จริงจังเรื่องนี้มากเลยนะมีการวิเคราะห์อากัปกิริยาภาษากายภาษากายของทั้งสองท่านไปดูย้อนหลังก็ได้ในชั้นในชั้นอินไซต์ของพี่บกสุดท้ายดีกันจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวดูสัปดาห์นี้หรือแม้กระทั่งนะคะพี่บกวิเคราะห์เอาไว้ในช่วงเนชั่นสุดสัปดาห์นะคะถึงขั้นว่าในวงประชุมที่เลือกกตล.เลยเนี่ยมีวงเล็กวงใหญ่ใครพูดอะไรใครสั่งการไม่มาจากตึกไหนไปเวลนั้นเลยถ้าคุณจะว่าเรื่องตำรวจนะตึกชั้น14อะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้ค่ะตึกไหนลองไปย้อนดูค่ะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ทำให้ประชาชนหลายๆคนงงแล้วงงอยู่แล้วจะงงต่อไปหรือเปล่าต้องติดตามกันส่วนเรื่องการเมืองสัปดาห์นี้ก็น่าจับตาเช่นเดียวกันคือการเมืองมันก็มีหลายเรื่องจะเอาเรื่องไหนเรื่องหนึ่งขับหมออ๋องออกจากพรรคก้าวไกลไหมเพราะว่าก็จะมีหลายฝ่ายที่เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องทั้งยื่นศาลคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นปปช.ก็ด้วยมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือฤดูกาลในการเลือกหัวหน้าพรรคไหมคะ27ตุลาคมนี้เพื่อไทยก็จะเลือกแล้วนะคะผู้นำคนใหม่ที่เนี้ยโอ้ตายเป็นว่าคือหลายกระแสคือพุ่งเป้าพี่คนเดียวเหมือนไม่มีคู่แข่งเลยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแม่ทัพคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นมหากรรมการอวยกันยิ่งเมื่อมีข่าวคราวกระแสว่าอีกไม่นานนะครับอดีตนายกทักษิณที่ทำให้นามสกุลชินวัตรไม่เคยห่างหายไปจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะปรากฏตัวนอกโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกหลังจากที่หลายคนรอคอยมายาวนานก็ยิ่งทำให้ชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยิ่งเด่นชัดมากขึ้นในฐานะผู้นำรุ่นใหม่คนใหม่ของเพื่อไทยและสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาประเด็นว่าหมออ๋องจะไปสังกัดพรรคไหนเพราะว่ารองประธานสภาคนที่1เป็นตำแหน่งที่สำคัญก้าวไกลบอกไม่เล่นละครเราก็ยืนยันเราต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ยื่นข้อเสนอแล้วแต่หมออ๋องไม่ยอมออกก็ต้องขับหมออ๋องออกทางฝากฝั่งเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติก็บอกนี่มันการละครนี่มันลิเกชัดๆนี่มันศึกกลางพรรษาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันแท็กติกใหม่แต่อาจจะไม่ได้เป็นสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าทามมี่เขามีเวลา30วันถูกขับออกไปแล้วเนี่ยรักษาสิทธิ์ความเป็นส.ส.แต่คนก็จับตาดูอย่างนึงว่าปลายทางจะเป็นพรรคไหนเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมี2พรรคคือเป็นธรรมก็อ้าแขนรับยินดีต้อนรับเวลคัมเลยไทยสร้างไทยพี่พันปุ่นก็ออกมาบอกก็เวลคัมเหมือนกันซึ่งจริงๆน่ะแต่ละพรรคก็ต้องอยากได้แหละส.ส.ที่จะเข้าไปเติมใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าถ้าหมออ๋องไปอยู่อ่ะเป็นธรรมสมมุติเป็นธรรมเพราะคนโฟกัสไปที่เป็นธรรมเดียวที่สุดเป็นการฝากเลี้ยงหรือเปล่าจริงๆเมื่อวานหัวหน้าพรรคพูดนะคุณกิติพงศ์ออกมาพูดนะบอกไม่ถ้ามาอยู่เป็นธรรมก็ต้องเป็นคนของพรรคเราต้องเป็นคนของพรรคเป็นธรรมแต่ที่สุดก็รอดูเพราะว่าประเด็นหมออ๋องหนึ่งก็คือว่า
เหตุผลที่ขับหมออ๋องออกจากพรรคก้าวไกลเพียงพอไหมคนตั้งคำถามหนึ่งแล้วแล้วสองหมออ๋องจะไปอยู่พรรคไหนก็จับตาดูค่ะพอเป็นก้าวไกลทุกคนก็จับตานะยังไม่รวมประเด็นหมอพันธุ์พรทิพย์ที่ไปดูแสงเหนือแล้วเป็นดราม่าซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันด้วยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ตลอดสุดสัปดาห์เลยนี่เราเล่าจนจบได้เลยนะเนี่ยนี่เราสรุปจบแล้วนะอาทิตย์นี้มีเรื่องประธานกรรมการด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอยากจะให้เราเล่าข่าวไหนเป็นพิเศษอยากวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะคอมเมนต์ได้หมดเลยคุณลืมอีกเรื่องนึงหรือเปล่าเรื่องใหญ่วันนี้ที่หลายคนจับตาดูนะคะนายกจะเจอกับผู้ว่าแบงค์ชาติคือก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ตามข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจก็จะได้ยินแว่วๆมาตลอดเฮ้ยถึงขั้นแบบจะมีแบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกเรียกนะคะนายกเรียกผู้ว่าแบงค์ชาติเข้ามาหาเลยที่ทำเนียบรัฐบาลสักประมาณเที่ยงๆนะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าคนเอ๊ะดูคุยเรื่องอะไรอ่ะ1ดอกเบี้ยมั้ยอ่ะ2 GDP มั้ยอ่ะหรือเรื่องเงินดิจิตอลหรือว่านโยบายต่างๆจะเป็นเรื่องอะไรคือต้องยอมรับว่านี่เกษตรกรไหมการทักท้วงนะครับหรือว่าความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอาจจะไม่เป็นไปในทางที่สนับสนุนนโยบายของเพื่อไทยแล้วก็นายกเศรษฐาเท่าไหร่วันนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันไหนๆก็ไหนๆเกริ่นเรื่องนี้แล้วไปดูกันนิดนึงครับเพราะว่ารายงานจากทำเนียบรัฐบาลก็ระบุเลยนะครับว่าวันนี้2ตุลาคมนายกเศรษฐาทวีสินและแน่นอนครับว่าผู้ว่าแบงก์ชาติหรือว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพฤกษ์นะครับก็จะมีการพบกันอย่างเป็นทางการโดยว่ากันว่าจะมีการพูดคุยรับฟังข้อแนะนำด้านต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ผู้ว่าเศรษฐพุฒิเป็นคนระบุเองว่ามีการกำหนดเข้าพบนายกเศรษฐาในวันจันทร์ที่2ตุลาคมนี้แต่ท่านก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่านายกจะหารือหรือถามคำถามในเรื่องอะไรบ้างแต่ตัวท่านในฐานะนะครับผู้ว่าการธปท.ก็พร้อมเตรียมตัวที่จะตอบทุกคำถามสำหรับการหารือระหว่างนายกและผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการหารือจริงๆแล้วมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่คุณเศรษฐาก้าวขึ้นมานั่งเป็นนายกแต่ยังไม่ได้มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินโดยได้เชิญผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจมาหารือไปแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นเติมเงินผ่านดิจิทัลก็คือดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแบบนี้เป็นต้นสำหรับการเรียกผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาหารือครั้งนี้ก็อย่างที่คุณอรการเกริ่นไปว่าเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความพยายามกดดันตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมานายกเศรษฐาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วก็ระบุว่าไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวนะไม่แน่ใจว่ามีข่าวออกมาได้อย่างไรเป็นเรื่องตลกมากพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนต่างคนต่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันขณะเดียวกันนายกก็ระบุด้วยว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองกำลังจับตาค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงโดยเร็วโดยเงินบาทที่อ่อนค่าลงในขณะนี้ก็เป็นผลจากกระแสเงินลงทุนไหลออกจากประเทศอันเนื่องมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเฟดหรือธนาคารกลางแห่งสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงและใช้นโยบายควบคุมด้านการเงินแบบเชิงรุกหรือค่อนข้างจะเข้มส่งผลให้ดอลลาร์ตอนนี้แข็งค่าขึ้นมากสวนทางกับเงินบาทของประเทศไทยดังนั้นก็มีการหารือกันว่านายกอาจจะเชิญผู้ว่าธปท.มาหารือเรื่องประเด็นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจากเดิมอยู่ที่ 2.25% ก็เลยเป็น 2.5 ตอนนี้นะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศไทยมากนักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูการหารือในวันนี้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าย้อนไปนะคะคุณผู้ชมมติครม.ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือการพักหนี้เกษตรกร3ปีใช่มั้ยคะคือคนไปมองว่าจะคุยอะไรกันระหว่างนายกเศรษฐากับผู้ว่าแบงค์ชาติปรากฏว่ามีหนังสือค่ะมีหนังสือจากแบงค์ชาติก่อนหน้านี้ที่ทักท้วงไปเรื่องนโยบายพักหนี้เกษตรกรนะคะว่าควรพักหนี้ระยะสั้นก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าลองไปเปิดหนังสือฉบับนี้ดูนะคะเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะคะลงวันที่25กันยายนแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้เสนอเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลมติครม.เมื่อ13กันยายนนะคะทีนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของครม.ด้วยทีนี้ลองไปดูในเนื้อหาในรายละเอียดนะคะว่าแบงก์ชาติเขาทักท้วงเรื่องของนโยบายพักหนี้เกษตรว่ายังไงแบงก์ชาติเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าเขาขอเรียนแบบนี้นะว่าปัญหาหนี้สินเกษตรกรเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศมาอย่างยาวนานซึ่งการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็จะเน้นไปที่การพักชำระหนี้ทำให้พบว่าลูกหนี้มีหนี้เพิ่มขาดวินัยการเงินลูกหนี้กว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตสินเชื่อธกส.เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังไม่สามารถปิดจบหนี้ได้แบงก์ชาติจึงเห็นว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างจริงจังแม้มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรที่เสนอครม.ในครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการพักหนี้ใน
ที่ผ่านมาในบางประเด็นแต่ว่าก็มีส่วนที่แบงก์ชาติเองก็ยังมีข้อกังวลนะคะเนื่องจากว่าแนวทางในภาพรวมเนี่ยอาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนเอาประเด็นแบบย่อๆนะคะ1การพักชำระหนี้เนี่ยไม่ควรเป็นเครื่องมือหลักของรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรทุกกลุ่มจากสถานการณ์หนี้ในปัจจุบันรัฐควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มหนี้เรื้อรังที่มีจำนวนกว่าครึ่งของลูกหนี้ธกส.ที่มีภาระหนี้สูงจนไม่สามารถชำระหนี้เพื่อลดเงินต้นได้และไม่สามารถแก้หนี้ด้วยตัวเองได้ซึ่งยังไม่มีนโยบายช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 2. การพักชำระหนี้ในครั้งนี้เป็นการพักหนี้แบบวงกว้างเพราะฉะนั้นภายใต้งบประมาณที่จำกัดรัฐจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามยอดหนี้คงค้างไม่เกิน 300,000 บาททำให้การช่วยเหลือเนี่ยไม่ตรงจุดทำให้รัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกหนี้ที่ควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมคือมองว่ากว้างไปอาจจะต้องเจาะกลุ่มมากกว่านี้ที่เขาเป็นหนี้แบบโอ้โหหนักจริงๆ 3. ก็คือการพักหนี้โดยไม่มีกลไกจูงใจให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพยังชำระหนี้ต่อเนื่องอันนี้จะส่งผลต่อวินัยการเงินของลูกหนี้ได้ค่ะครับคือพูดง่ายๆแบบย่อขอความคิดเห็นมาธนาคารแห่งประเทศไทยก็ส่งความคิดเห็นกลับไปว่ากังวลเรื่องนี้ซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยสอดคล้องกับมติของครม.ที่เสนอออกมาโดยกระทรวงการคลังโดยมองว่ามันไม่ตรงจุดยังมี policy gapแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็แก้ไม่ได้ตรงจุดจริงๆก็เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้จะมีเอาพุทธอะไรออกมาบ้างนะจากการประชุมนะคะทีนี้จากประเด็นเรื่องของการพบกันของนายกกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ว่าแบงก์ชาติที่เดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายนะครับเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นที่สัปดาห์นี้คงต้องตามกันต่อกับกรณีของการขับหมออ๋องหรือที่หลายคนเรียกกันว่ารองปฏิพัฒน์รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ออกจากพรรคก้าวไกลตอนนี้ย้ํานะครับว่าคุณปฏิพัฒน์ยังไม่มีสังกัดแต่ยังพอมีเวลาตัดสินใจอยู่อีก20กว่าวันว่าสุดท้ายแล้วจะไปสังกัดพรรคไหนเพื่อให้ตนได้เป็นส.ส.ต่อไปและเป็นรองประธานสภาคนที่1ต่อไปเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากโดยเฉพาะฝากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยและมองว่าก้าวไกลไม่ควรเดินเกมเดินกลยุทธ์แบบนี้ไม่สง่างามและไม่ตรงไปตรงมาในขณะที่ก้าวไกลเองก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างแล้วก็บอกความต้องการหรือเจตจำนงไปแล้วว่าจริงๆแล้วก้าวไกลต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและการเป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์มากกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นไปดูความคิดความเห็นของผู้นำคนใหม่ของพรรคก้าวไกลที่ว่ากันว่าเขาจะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเต็มตัวเร็วๆนี้ครับคุณชัยธวัชตุลาธนนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยธวัชก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะทางฝากฝั่งคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลที่บอกโอ้โหก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแบบไม่สง่างามนะเล่นลิเกหมอลำการละครจับหมออ๋องศึกกลางพรรษานะครับเรื่องนี้คุณต๋อมชัยธวัชบอกว่าไม่ว่าคำวิจารณ์จะมาจากเพื่อไทยหรือพรรคใดเราก็ยอมรับนะแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครส่วนเหตุของพรรคเราก็แถลงชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าพรรคมีเหตุผลจำเป็นต้องดำรงสถานะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญดังนั้นจะมีส.ส.คนไหนไปเป็นรองประธานสภาไม่ได้ตนและกรรมการบริหารพรรคก็พูดคุยกับนายปฏิพัฒน์แล้วแต่เมื่อนายปฏิพัฒน์ยังยืนยันและตัดสินใจว่าต้องการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ต่อไปเพื่อทำตามนโยบายที่เคยพูดไว้เราก็เคารพการตัดสินใจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจำเป็นต้องขับนายปฏิพัฒน์พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคไปเมื่อถามย้ำว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่การละครอย่างที่นายอดิศรบอกใช่หรือไม่คุณต๋อมชัยธวัชบอกว่าคำแถลงของพรรคก้าวไกลอธิบายเหตุผลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็ตามนั้นเลยคุณชัยธวัชยังกล่าวถึงขั้นตอนเลือกประธานคณะกรรมการตามสัดส่วนของพรรคก้าวไกลว่ายังอยู่ในขั้นตอนเปิดรับให้ส.ส.ที่มีความประสงค์ในแต่ละคณะมานำเสนอเป้าหมายแผนงานวิสัยทัศน์และสุดท้ายจะมีการเลือกกันในการประชุมส.ส.ของพรรคก้าวไกลวันที่3ตุลาคมนี้โดยใช้เสียงส.ส.กึ่งหนึ่งในการลงมติในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรก็ตามทราบมาว่าทางรัฐบาลเองก็จะกำหนดให้เสนอรายชื่อกมธ.กันวันที่4ตุลาคมและทราบมาว่าจะมีการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับชื่อและภารกิจของกมธ.บางชุดด้วยเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการทำงานที่มีประโยชน์มากกว่าเพราะบางชุดมันซ้ำซ้อนแล้วก็มีภารกิจที่ทับกันคุณชัยธวัชยังบอกอีกนะครับว่ากรณีที่ดูเหมือนจะมีความวุ่นวายภายในที่หลายคนตั้งคำถามเช่นกรณีของคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่โพสต์ตัดพ้อเรื่องการทำงานนะครับมันจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณชัยธวัชบอกว่าเรื่องนี้คุยกับคุณณัฐวุฒิแล้วคุณณัฐวุฒิยืนยันว่ายังทำงานกับพรรคต่อแน่นอนเราคุยกันหลายเรื่องรวมถึงเรื่องทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบคุณณัฐวุฒิไม่มีปัญหาขณะนั้นอาจจะกังวลกันเกินไปไกลเราพูดคุยกันแล้วและคุณณัฐวุฒิก็ประสงค์ที่จะทำงานกับพรรคต่อในเรื่องภารกิจเรื่องเด็กเรื่องสวัสดิการสังคมสตรีแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่เรื่องของมติของพรรคก้าวไกล
ที่สุดก็ขับหมออ๋องปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลนะคะคือมีมติออกมาเมื่อคืนวันศุกร์นะคะทีนี้พาไปดูอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาชมนะว่านี่ถือเป็นแท็กติกเอาชมเป็นแท็กติกที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณผู้ชมลองฟังดีๆว่าอันนี้เป็นคำชมจริงหรือเปล่านะคะจากท่านนี้นะคะคุณวราวุฒิศิลปอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะก็พูดถึงประเด็นนี้แหละบอกว่าการที่นายปฏิพัฒน์คือหมออ๋องเนี่ยโดนขับออกจากพรรคก้าวไกลก็ยังต้องหาพรรคการเมืองสังกัดอยู่นะภายใน30วันนะตามกรอบเวลาโดยที่ไม่เสียสิทธิ์ในการเป็นส.ส.ซึ่งการทำแบบนี้ก็เข้าใจได้ถ้าต้องการรักษาตำแหน่งรองประธานสภาบวกกับสถานะของส.ส.เอาไว้คุณวราวุฒิบอกแบบนี้นะคะผมเนี่ยอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เล็กๆก็ต้องชมว่าการทำแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเมืองไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่ก็เข้าใจคิดดีมากในการที่จะรักษาสถานะผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาผมไม่ขอออกความเห็นว่าดีหรือไม่เป็นอย่างไรแต่ในทางกฎหมายแล้วไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะดำเนินการส่วนเรื่องของความเหมาะสมการเมืองถ้าไม่ผิดกฎหมายก็อยู่ในวิสัยของสมาชิกแต่ละท่านที่จะดำเนินการผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าเป็นแท็กติกที่ไม่เคยมีใครทำชมหรือชดอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองแต่ขอเสริมนิดนึงผมมีโอกาสได้เจอส.ส.พรรคก้าวไกลท่านหนึ่งซึ่งไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าโหผมก็ถามตรงๆว่าแบบนี้เนี่ยเล่นละครวางแผนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นเกมแล้วนะเริ่มทำคือถ้าเป็นพรรคอื่นทำคงไม่มีใครว่าแต่พอเป็นก้าวไกลทำเนี่ยทุกคนจับตามันดูไม่สง่างามไหมเขาบอกผมว่าอะไรกันครับพี่ทำไมพอพวกผมทำมันดูเป็นปัญหาแล้วมาบอกว่าผมเล่นละครเนี่ยนั่นหมายความว่าวันหนึ่งหมออ๋องต้องกลับคืนพักนะแต่ถ้าสุดท้ายเขาไปแล้วไปเลยหมายความว่าเขาก็ไปเป็นสมาชิกพรรคอื่นก็ไปทำหน้าที่รองประธานสภาไปและไม่ได้กลับมาอยู่พรรคก้าวไกลในอนาคตเหมือนบางคนบางท่านในอดีตจะมาว่าเราเล่นละครได้ยังไงหรือบางคนแต่บางคนเขามองเขามองเป็นเรื่องว่ามันเป็นการใช้การเมืองแบบเก่าไหมเรื่องของการใช้เทคนิคช่องโหว่อะไรต่างๆแบบนี้ไงอย่างตอนนี้ทางรวมไทยสร้างชาติเขาก็ออกมาโวยว่าอันนี้คุณกินรวบไปนะหัวหน้าฝ่ายค้านใช่ไหมผู้นำฝ่ายค้านก็ได้รองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ได้ประธานกรรมธิการก็ยังได้11คณะอีกแบบนี้เอ๊ะสสคุณจาก151หรือ150สัดส่วนมันเปลี่ยนทศนิยมมันเปลี่ยนประธานกรรมธิการต้องเหลือ10คณะหรือเปล่าใช่เพราะว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของประธานกรรมธิการ35คณะกลายเป็นว่าไปมาเนี่ยยังไม่เสด็จน้ำนะถ้าเทียบ2พรรคใหญ่2พรรคใหญ่คือเพื่อไทยกับก้าวไกลคือกรรมธิการเนี่ยมันจะอยู่ที่จำนวนสสด้วยใช่ไหมคะเพื่อไทยก้าวไกลเขาได้มาพอๆกันใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยก็ได้10คณะก้าวไกลก็ได้10คณะแต่ก้าวไกลไปชนะสสระยองมาเอ้าได้เป็น11พอได้เป็น11หมออ๋องต้องออกไปเอาตัดไปแปลว่าต้องเหลือ10หรือเปล่านี่รวมไทยสร้างชาติทวงมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่ก็อย่าลืมนะว่าสสคนแรกในประวัติศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติก็มาจากสูตรคล้ายๆกันจำได้ไหมคุณบุญญาพรก็โดนขับออกจากพรรคที่ตัวเองร่วมก่อตั้งกับสามีแล้วก็เป็นสสที่ตอนนั้นเรางงๆกันว่าทำไมรวมไทยสร้างชาติมีสสมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมจำได้แต่ว่าขอกลับมาที่เรื่องก้าวไกลของหมออ๋องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนของพรรคก้าวไกลอีกคนนึงก็บอกเหมือนกันว่ามันอยู่ที่ว่าเราถามใครเพราะบางคนก็บอกว่าเอ้าถ้าไปถามก้าวไกลเขาบอกเขาก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หรอแต่ถ้าไปถามมุมของอย่างพรรคร่วมสวหรือไปถามคุณศรีสุวรรณนะบางคนเขามองถึงขั้นนี้นะว่าแบบนี้ขัดรัฐธรรมนูญไหมขัดจริยธรรมหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าไปมองเนื้อกฎหมายก็อาจจะไม่ได้ผิดแบบเป๊ะๆแต่คนไปมองเรื่องจริยธรรมหรือบางคนมองว่าคือมันเพียงพอไหมเพราะปกติถ้าขับออกจากพรรคมันต้องมีความขัดแย้งอะไรหรือเปล่าถึงจะขับออกต้องมีเหตุผลมันดูแบบที่น่าเชื่อเพียงพอมันไปเวลนานหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าสุดท้ายแล้วมติของพรรคก้าวไกลคณะกรรมการบริหารพรรคเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าก็เราต้องการตำแหน่งเนี้ยผู้นำฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ก็หมออ๋องไม่ยอมออกก็ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากคุณก็ต้องออกจากพรรคเราไปแต่คนอาจจะย้อนไปที่คำพูดของก้าวไกลเมื่อก่อนไงว่าแบบว่าเอ้าพรรคก้าวไกลเขาไปว่าพรรคอื่นหรือเปล่าว่าเอ้ยคุณใช้การเมืองแบบเก่าแล้วตัวเองกลับมาใช้เองหรือเปล่าบางคนวิเคราะห์เอาไว้แบบนั้นก็นานาจิตตังคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันนะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงแต่บางคนก็มองอีกคือเราพยายามเก็บให้ครบหลายๆมุมนะคะบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนะก้าวไกลเขาชนะเลือกตั้งมาเขาไม่ได้อะไรเลยเขาเสียไปตั้งกี่ที่แล้วประธานสภาไม่ได้นะครับการเป็นรัฐบาลไม่ได้นายกไม่ได้นายกชีวิตของคุณพิธาหลังจากนี้ก็ยังจับตาอยู่ว่าสุดท้ายจะสามารถเดินทางในเส้นทางการเมืองในสภาได้ไหมหรือต้องออกไปเดินนอกสภาเหมือนคุณธนาธรหรือเปล่าหลายคนยังจับตาอยู่เลยย้ำเหตุผลที่ก้าวไกลเขาขับออกนะคะก็เพราะว่าหมออ๋องยืนยันว่าจะทำตำแหน่งรองประธานสภาเพราะฉะนั้นถ้าจะยึดรองประธานสภา
ก็ต้องออกจากพรรคไปครับทีนี้ออกแล้วยังไงต่ออย่าลืมว่าตอนนี้เคว้งคว้างท่ามกลางผู้คนเอาจริงๆเคว้งคว้างหรอหมออ๋องเขาพูดบอกว่าอะไรเมื่อวานดิฉันดูอยู่นะคะหมออ๋องบอกว่ามีหลายพรรคมาเทียบเชิญเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะขอไปคุยแบบเป็นพรรคๆเลยว่าอุดมการแบบตรงกันไหมเกิน2พรรคไหมอยากรู้มากตอนนี้เป็นธรรมกับไทยสร้างไทยแน่ๆจะมีพรรคจากฝากฝั่งรัฐบาลคุณต้องไปมองส่วนใหญ่น่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าอุดมการตรงกันแต่ไม่แน่นะฝั่งรัฐบาลก็อาจจะจีไปหรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงฮะหนึ่งในพรรคที่พูดแล้วว่าถ้าหมออ๋องมาอยู่พรรคเขาก็เป็นคนของเขาก้าวไกลเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วคนคนนั้นก็คือหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนะครับคุณปิติพงษ์เต็มเจริญนั่นเองเมื่อวานนี้ตัวคุณปิติพงษ์เนี่ยบอกเลยว่าหลายฝ่ายนะครับชอบมองว่าพรรคก้าวไกลทั้งสองตำแหน่งมันไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเหินขนาดนั้นค่ะ อันนี้อินเหรอคะอินเจ็บคอคืออย่างเงี้ยคือหลายฝ่ายมองว่าเป็นเกมของพรรคก้าวไกลที่จะได้ทั้งสองตำแหน่งทั้งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาคุณปิติพงษ์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการมองโดยสื่อนะแต่การเมืองไม่ใช่พรรคก้าวไกลมีหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งเดียวส่วนรองประธานสภามันจะไม่ใช่ของก้าวไกลอีกต่อไปถ้ารองปฏิพัฒน์หรือนายปฏิพัฒน์มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมเขาก็เป็นคนของเป็นธรรมเก้าอี้นี้ก็เป็นของพรรคเป็นธรรมคุณปิติพงษ์บอกด้วยว่าแถลงการล่าสุดของก้าวไกลก็ชัดเจนแล้วไงว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่พรรคเป็นธรรมเองในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็พร้อมให้ความร่วมมือกับก้าวไกลอย่างเต็มที่และจะใช้เวทีสภาหาทางออกให้กับประเทศแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปนี่ครับคุณปิติพงษ์บอกแบบนี้ส่วนตัวหมออ๋องเองที่คุณอรการบอกเคว้งคว้างที่ไหนเนื้อหอมจะตายเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับก็คิดไว้เป็นกรอบกว้างๆนะว่าพรรคที่จะไปสังกัดในเร็ววันนี้เนี่ยจะต้องเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองชัดเจนและก็ตรงกับอุดมการณ์ของตนก็คือเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สืบทอดอำนาจของคสช.ตอนนี้มีพักเทียบเชิญแล้วรวมทั้งพักที่พิจารณาเองคงต้องขอเข้าพบผู้นำพักต่างๆก่อนว่ามีความคาดหวังอะไรต้องคุยกันในรายละเอียดนิดนึงก่อนจะตัดสินใจเนี่ยแล้วลองดูนะคะของพักเป็นธรรมเนี่ยสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นคุณกนวีหรือหัวหน้าพักอย่างคุณปิติพงษ์บอกว่าจนถึงตอนนี้หมออ๋องยังไม่ได้ประสานติดต่อเข้ามาแปลว่าเขายังไม่ได้คุยกันเลยจะมีเวลายังมีเวลาครับพักที่เทียบเชิญอยากรู้เลยว่าเป็นพักอะไรนะคะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเอาตามอุดมการณ์และสิ่งที่หมออ๋องพูดมันก็เหลือแต่ฝากฝั่งฝ่ายค้านนั่นแหละแล้วอาจจะต้องตัดประชาธิปัตย์ออกด้วยแล้วถ้าไปมองทางฝั่งของเพื่อไทยเขาพูดทำนองยังไงนะโอ้ยต่อไปอย่างนี้จะไม่ให้ความเกรงใจกับหมออ๋องที่เป็นรองประธานสภาแล้วบางคนก็บอกโอ้โหสภาจะว้าวุ่นเลยไหมก็เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมทำหน้าที่แทนอาจารย์วันนอใช่ไหมยังไงต่อแต่หมออ๋องเขาก็อยากทำหน้าที่สภาไงเขาบอกว่าเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็มีหลายอย่างที่อยากจะปรับเปลี่ยนในสภายุคนี้ด้วยนะคะทีนี้กลับมาจากเรื่องของหมออ๋องมาดูประเด็นเรื่องอีกหมอหนึ่งหมอพรทิพย์คุณผู้ชมค่ะอันนี้คุณหมอพิสูจน์ศพใช่ไหมในอดีตนะตอนนี้เป็นสวตอนนี้เป็นสวนะคะก็เจอดราม่าไปนะคะสองเรื่องเลยนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็เจอยังไม่รู้เลยว่าเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นเชฟกันแน่นะคะที่ไล่ออกจากร้านไปนะคะแล้วอีกหนึ่งดราม่าก็คือลาวามอสที่คุณหมอไปถ่ายภาพด้วยทีนี้คุณหมอพรทิพย์จบทริปแล้วก็กลับมาปุ๊บก็ต้องโพสต์ชี้แจงใน2ประเด็นเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ตามไปแล้วนะเรื่องของคลิปที่ถูกไล่ออกจากร้านใช้คำพูดค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะไปดูคุณหมอพรทิพย์โพสต์หน่อยเมื่อวานกลับมาถึงไทยแล้ววันอาทิตย์นะคะก็โพสต์ชี้แจงแบบนี้บอกว่ากลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกเอาไว้เรื่องทริปนี้ก็คือที่ไอซ์แลนด์นะคะส่วนเรื่องของการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์เป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้ด่าหน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยๆแล้วก็มองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการคือมีบางคนก็ไปบอกว่าเอ้ยอย่างนี้คุณหมอไปฟ้องได้นะเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องพรบ.คอมแต่คุณหมอก็โพสต์ทำนองนี้นะคะว่าใช้ธรรมะจัดการไม่ใช้กฎหมายจัดการนั่นแปลว่าน่าจะจบที่ตรงนี้หรือเปล่าทีนี้นอกจากถูกไล่ออกจากร้านอาหารแล้วอีกหนึ่งดราม่าเป็นเรื่องภาพถ่ายค่ะบนลาวามอสนะคะซึ่งคือหลายคนเห็นภาพนี้นะคะก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าโอ้โหลาวามอสมันโตยากมากไปนอนทับได้ยังไงใช่พอไปนอนทับแบบนี้ผิวด้านบนของลาวามอสมันพังเลยแล้วกว่าจะขึ้นมาใหม่ใช้เวลา10ปีทีเนี้ยคุณหมอพรทิพย์ก็เลยบอกว่าคืออันเนี้ยถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงไปถ่ายตรงนั้นมันไม่มีป้ายด้วยก็เลยทำให้ถูกระเบียบพอมีคนแจ้งมาก็ทำให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองแล้วก็รีบแก้ไขก็ลบออกแต่ยังไม่ทันได้
อะไรมากนะคะลบออกไปแล้วแต่มีคนแคปไว้ทันก็เลยไม่ทันสำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผลต่อแต่ก็เหมือนขอโทษมานะฮะคือเรื่องของคุณหมอเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถึงขั้นมีหงโหนเนี่ยนะไปดูดวงแล้วบอกว่าช่วงที่คุณหมอพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะแต่คุณหมอก็บอกใช้ธรรมะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือจริงๆป่ะ2วันนี้คือการโอ้นี่ปรากฏการณ์เลยนะเนี่ยคือจะไม่ตอนแรกกะว่าจะมองผ่านๆไปมามันไม่ได้เพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะเหลือเกินกับเรื่องนี้แต่คนให้กำลังใจท่านก็เยอะนะนะดาราดาราก็เข้ามาโพสต์รักคุณหมอกันเยอะในขณะที่บรรดานักการเมืองเองก็แสดงความคิดความเห็นต่างกันไปอย่างหนึ่งในคนที่เป็นสว.ด้วยกันแล้วก็เคยเป็นคนที่โหวตให้กับคุณพิธาของพรรคก้าวไกลก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงและไม่ควรจะเกิดกับใครไม่ว่าจะเป็นสว.หรือไม่เป็นสว.ก็ตามเพราะว่าความขัดแย้งมันจะถอยกลับไปอยู่ในวังวนเหมือนตอนสีเหลืองสีแดงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยตอนนี้มันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเราควรจะช่วยกันก้าวข้ามผ่านมันไปสว.วันชัยเนี่ยบอกนะครับว่าผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ต่างประเทศบางคนคงตกยุคข่าวสารในประเทศไทยแล้วฝังใจตั้งแต่ตอนเลือกนายกรัฐมนตรีแม้แต่คนไทยในขณะนี้ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นการประนานหยามเหยียดหรือการขับไล่ถือว่าเป็นการกระทำเหตุการณ์ที่ตกยุคตกข่าวแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกโดยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ดิบและเถื่อนเกินไปสำหรับคนไทยซึ่งประเทศไทยในขณะนี้ไม่มีความขัดแย้งเหมือนในประเทศไอซ์แลนด์นี่สว.วันชัยบอกนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางสว.จะรับมือแบบนี้ยังไงผู้สื่อข่าวถามสว.วันชัยก็บอกว่าไม่เฉพาะแค่ในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่สว.แต่รวมถึงประชาชนคนไทยไม่ควรสนับสนุนการกระทำแบบนี้ควรประณามซ้ำด้วยเพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนไทยแตกแยกไม่ควรยกย่องและการกระทำเช่นนี้เป็นการถอยหลังเข้าครองจะชอบหรือไม่ชอบควรเก็บไว้ในใจซึ่งตนก็เป็นคนหนึ่งที่ประณามการกระทำดังกล่าวแม้ในวันโหวตนายกครั้งแรกตนเองจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่กระทำเช่นนี้ขอเรียกร้องให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาต่อต้านพฤติกรรมแบบนี้นี่ในมุมของสว.วันชัยนะคะบอกว่าโอ้ไล่ออกจากร้านแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่รุนแรงพาไปดูในมุมของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วนะคะแต่ว่าตำแหน่งก็คือประธานที่ปรึกษาของพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่าดราม่าที่คุณหมอพรทิพย์ถูกไล่ออกจากร้านเนี่ยอันเนี้ยโยนไปที่เรื่องระบบการเมืองนะเป็นเพราะระบบผิดที่ระบบการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาคุณพิธาเนี่ยบอกแบบนี้ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วส่วนตัวคุณพิธาก็มองว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะเชิญชวนให้มาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาให้มีรูระบายในการกำจัดความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยคุณพิธามองแบบนี้นะคะบอกว่าคือตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะแล้วผมเองก็เป็นนักการเมืองเข้าใจเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปกับครอบครัวก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายๆกันผมเข้าใจว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะแต่การอนุญาตให้แสดงออกโดยไม่คำนึงถึงระบบก็น่าเสียดายจากที่ได้ตามข่าวมาคู่กรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงพรทิพย์มาก่อนนะแต่เกิดขึ้นจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาและระบบทำให้เกิดความขัดแย้งมาจากเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่ไม่ตรงแล้วก็เกิดความอึดอัดต้องระบายออกผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองไทยและระบบการเมืองไทยที่ผ่านมาก็อยากให้ระบบมันดีถ้าระบบมันดีเรื่องแบบนี้มันก็จะน้อยลงค่ะความเป็นนักการเมืองเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นนะครับแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นแล้วก็มีวุฒิภาวะและในขณะเดียวกันก็เชิญชวนที่จะมาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีรูระบายในการขจัดความขัดแย้งนะครับในส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไรซึ่งผมเข้าใจเพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะไงครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเราจะอนุญาตให้การแสดงออกแบบนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงระบบเป็นเรื่องส่วนตัวไปหมดเนี่ยมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบอย่างที่ผมเข้าใจผมก็ตามข่าวมาเข้าใจว่าทั้งคู่กรณีที่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงพรทิพย์เป็นการส่วนตัวนะแต่ด้วยระบบนะครับที่มันไม่ตรงไปตรงมาก็เห็นใจทั้งคุณหญิงพรทิพย์แล้วก็เข้าใจทั้งพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองของการเมืองไทยระบบการเมืองไทยที่ผ่านมาหน้าพรรคคนใหม่มาผมชอบคำนี้นะมีรูระบายในการกำจัดความขัดแย้งผมนี่พยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่ามันต้องใช้คำว่าอะไรอะ a hole to release
conflict อย่างเงี้ยหรอทำไมต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษคะพอดีอยากพาดหัวเป็นภาษาอังกฤษไงให้ฝรั่งเขาเห็นข่าวนี้ว่าพิธาแนะนำแบบนี้ว่าประเทศไทยต้องมีรูระบายความขัดแย้ง casual problem ไม่พอใช่ไหมคะต้องเป็นคำว่ารูใช่ไหมแปลแบบตรงไปตรงมาอ่ะอีกหนึ่งคนที่พูดไปทิศทางเดียวกันบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้หรอกมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะความอัดอั้นมันถึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คนที่พูดก็คือหัวหน้าคนใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนหัวหน้าคนเก่าอย่างคุณพิธาคุณต๋อมชัยธวัฒน์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเราต้องไม่พิจารณาแยกออกจากกันเราไม่อยากเห็นการเลือกปฏิบัติจากความคิดที่แตกต่างในทางการเมืองทางออกคือมันต้องมีการแก้ไขกฎกติกาทางการเมืองเพื่อไม่ให้มีใครจะมาใช้อำนาจเหนือกว่าเสียงของประชาชนได้นี่คงเป็นทางออกที่จะเรียกว่าหยุดความอัดอั้นเหล่านี้ของประชาชนบางส่วนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนคิดว่าต้องทบทวนกันทุกฝ่ายนะปรากฏการณ์แบบนี้แม้อาจจะไม่อยากเห็นแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปต้องไม่พิจารณาแยกจากกันอย่างที่ตนบอกไปไม่ว่าจะเป็นประชาชนฝั่งไหนเราก็ไม่สนับสนุนแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติต่อคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันแต่มันเชื่อมโยงกับบทบาทของสว.ที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าไม่เคารพเสียงของพวกเขาผ่านการเลือกตั้งแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเราไม่รู้นะว่าคนที่ไล่หมอพรทิพย์เนี่ยเขาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือเปล่าแม้เราจะไม่สนับสนุนแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังอยู่ดังนั้นถ้าเรื่องนี้เราไม่ปรารถนาที่จะเห็นความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าทางออกคือต้องออกแบบกฎกติกาที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเสียงของพวกเขาได้รับความเคารพว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแต่จะว่าไปฝั่งร้านอาหารยังไม่มีข้อมูลอัปเดตใดๆออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมมันก็คิดได้สองแง่ว่าร้านนี้อาจจะคนไทยอาจจะไม่ไปอีกหรือร้านนี้คนไทยบางกลุ่มอาจจะไปมากกว่าเดิมมันก็พูดยากจริงๆโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนก้าวไกลอ่ะแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะว่าการที่เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงให้มันสงบสุขนะแต่คือถ้าคิดย้อนกลับไปอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรานึกถึงสมัยก่อนตอนสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงถ้าคุณขึ้นแท็กซี่ไปปุ๊บแล้วคุณเห็นสีใดสีหนึ่งเต็มคันรถคุณจะนั่งเงียบอย่างเดียวไม่ว่าพี่แท็กซี่จะชวนคุณพูดคุยเรื่องการเมืองอะไรก็ตามแต่คุณก็จะนั่งเงียบอย่างเดียวคุณก็ต้องระวังหลายคนก็กลัวคนก็กลัวว่ามันจะเกิดไปแบบนั้นไงอันนี้เงียบแต่อันนี้มันมีประเด็นด้วยใช่ไหมคะคือคนก็ไม่ได้อยากเห็นความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมคะทีนี้พาไปดูคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะคะคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาพูดในประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าคือเรื่องนี้ก็ควรจะต้องหาจุดที่สมดุลแล้วก็หาตรงกลางระหว่างกันด้วยนะคะคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่าคือผมคิดว่าถ้ายืนอยู่บนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากถูกไล่เวลาไปไหนไม่มีใครชอบที่จะโดนกระทําแต่อีกด้านนึงเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าก็เข้าใจนะความรู้สึกโกรธของประชาชนที่มีต่อการกระทําของส.ว.ที่มีการใช้เงินภาษีของประชาชนแต่กลับไม่ได้แสดงออกหรือเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าต้องหาจุดสมดุลให้ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยไม่แน่ใจว่าการกระทำแบบนี้ตามมาตรฐานของประเทศที่นู่นเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ถ้ามีข้อสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายก็ต้องรับผลตามกระบวนการด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการที่นักการเมืองแสดงออกโดยไม่เคารพเสียงประชาชนก็มีราคาที่จะต้องจ่ายมีราคาที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระทำแบบไหนที่ทำได้หรือไม่ควรทำก็ต้องหาจุดสมดุลค่ะนักข่าวก็เลยถามนะคะว่าอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่เขามีความคิดเห็นต่างทางการเมืองไหมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกอ่ะคุณรังสิมันต์โรมก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่าคืออยากจะให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคือคุยกันนะด้วยเหตุด้วยผลน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งหลายฝ่ายก็มองตรงกันในเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่สร้างความยอมรับได้มากกว่าแล้วก็ต้องฝากถึงนักการเมืองด้วยเหมือนกันนะอีกด้านนึงว่าเราก็มีบทเรียนเช่นกันว่าเราต้องเคารพเสียงของประชาชนด้วยเป็นบทเรียนของทุกฝ่ายอย่างฝ่ายที่แสดงออกด้วยท่าทีที่โมโหต่อคุณหญิงพรทิพย์เขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยเรื่องนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณอรการพูดไปมันเป็นกรณีศึกษาว่าเราจะสามารถหาทางออกร่วมกันเพื่อยุติสังคมที่ขัดแย้งมาอย่างยาวนานได้อย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นเรียกว่าความขัดแย้งหลังจากความขัดแย้งเพิ่งจะก้าวข้ามความขัดแย้งบางอย่างไปก็จะเกิดความขัดแย้งแบบใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าสิ่งที่นักข่าวถามดีมากเลยนะคะเวลาถามก็คือเราจะป้องกันยังไงเพราะคนกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการเลียนแบบหรือเปล่าอันนี้ไปเกิดที่ไอซ์แลนด์อุ้ยคุณเห็นแบบนี้เอามาทำบ้างในไทยแล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้งไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่แสดงความคิดความเห็นต่อเรื่องนี้แบบค่อนข้างจะสวนกระแสนิดนึงก็คือบอกว่าไม่สงสารหมอพรทิพย์
เพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งที่จะตามมาแบบนี้คนคนนั้นก็คือคุณเอ๋ปารินาไกรคุปอดีตส.ส.นะครับที่ณตอนนี้ต้องยอมรับว่าเธอก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้สิ่งที่เธอโพสต์ก็เรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งสมกับเป็นคุณปารินาจริงๆช่วงนี้มาบ่อยนะคะครับผมช่วงนี้มาบ่อยนะบางครั้งก็แสดงทัศนะได้เรียกว่าเข้ากับกระแสบางครั้งก็สวนกระแสแบบนี้เธอแสดงทัศนะกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พร้อมเพื่อนร่วมทริปถูกไล่ออกจากร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์แบบนี้ครับบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของร้านอาหารนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็คือไม่ต้อนรับไม่ให้บริการถ้าครั้งแรกเขาไล่ก็ควรรีบไปชัดเจนว่าหมอพรทิพย์ดันทุรังอยู่ต่อจึงต้องรับสภาพเห็นภาพไม่ได้รู้สึกเห็นใจท่านสว.หรือส.ส.เลยรู้สึกแต่เสียดายเงินภาษีประชาชนเมื่อช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะช่วงที่มีประชุมสภาสสสวยังจะมีอารมณ์มาเล่นดนตรีไทยที่ไอซ์แลนด์ได้อย่างไรคะนี่ไปอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกด้วยว่าสุดท้ายบุคคลสาธารณะต้องยอมรับผลของการกระทำของตนเองเปรียบเหมือนเมื่อตอนเจ้าฟ้าชายชาวเฉยเมยเมื่อรัฐบาลอังกฤษขึ้นค่าเทอมนักเรียนท่านก็ถูกปาก้อนหินใส่รถทั้งที่ท่านไม่ได้มีหน้าที่อะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยหรือแม้แต่ตอนโจไบเดนก็ถูกชาวบ้านตะโกนด่าใส่คำว่าเป็นตัว F แล้วกันนะ F ไบเดนสาเหตุจากไบเดนบริหารประเทศชาติได้พังพินาศในช่วงนั้นเมื่อมีผู้คอมเมนต์ใน Facebook ของคุณปรินาว่าคุณปรินาพูดถูกใจคุณปรินาก็ตอบกลับไปว่าพูดตรงจากใจคนเสียภาษีที่ต้องเอาเงินพวกเราไปเป็นเงินเดือนพวกเขานี่ฮะก็เป็นความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีคนที่พยายามประนีประนอมมีคนที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยมีคนที่มองว่าก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดกรณีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองพยายามดูความคิดเห็นในไลฟ์ของรายการเราดีกว่าดูคอมเมนต์นิดนึงเขาคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่ก็อ่ะว่ากันไปดูไม่ทันแต่เอาเป็นว่ามีความคิดเห็นที่หลายฝ่ายที่ไม่ตรงกันก็มีเหมือนกันแต่เอาเป็นว่านี่คือทั้งแพ็คของดราม่าปรากฏการณ์ของคุณหญิงพรทิพย์นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆจากนี้ไหมนะคะอ่ะต่อกันที่การเมืองยังอยู่ที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจับตาดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งเขาก็เลื่อนนะคะจริงๆจะเป็นวันที่16ตุลาคมเลื่อนไปเป็น27ตุลาคมที่จะเลือกทีเนี้ยกลายเป็นว่าโอ้โหทุกสายตาก็พุ่งเป้าแล้วก็มีการเชียร์แล้วก็ให้การยอมรับมากนะส.ส.ในพรรคเพื่อไทยว่าน่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งดูแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุดลองไปดูนะคะคนงานในเพื่อไทยเนี่ยเขาเชียร์คุณอุ๊งอิ๊งกันยังไงบ้างเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยนอกจากจับตาดูว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะขึ้นมาหรือเปล่าจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยไหมเขาบอกว่าหลังจากนี้จะไปดึงคนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยนี่แหละมาร่วมกันทำงานด้วยนะคะอย่างคุณอดิศรเพียงเกตนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยนะคะไม่มีกลอนใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มีเป็นกลอนมานะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเป็นกลอนมาอยู่ตลอดนะก็บอกคุณนุ้ยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในบรรดาสมาชิกพรรค 100% เลยทั้งจากการทำงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วการลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในรอบที่แล้วโอ้แสดงถึงศักยภาพของคุณอุ๊งอิ๊งในทุกด้านผมก็มีความยินดีที่คุณอุ๊งอิ๊งจะได้ก้าวขึ้นไปสู่หัวหน้าพรรคเพราะเป็นคนทั้งเข้าใจแล้วก็เป็นคนของยุคสมัยเพราะคนรุ่นผมเนี่ยก็รู้สึกว่าแก่เกินไปจึงเป็นจังหวะโอกาสที่จะได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิซึ่งจะนำพาพรรคเพื่อไทยไปได้อย่างแน่นอนไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับคุณอุ๊งอิ๊งอีกแล้ว นี่คือคุณอดิศรนะคะคพาไปดูอีกคนนึงอีกหนึ่งสอนค่ะคุณอนุสรบ้างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะบอกว่าเดี๋ยว27ตุลาจะเป็นการประชุมวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ลาออกไปใช่ไหมผมเชื่อมั่นว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจริงถือเป็นเรื่องที่ดีมากจะสามารถถือธงนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่การเป็นสถาบันการเมืองเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเข้าใจบริบทการเมืองอย่างทะลุปรุโปร่งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนที่พรรคมีความมั่นใจในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านต่างๆนำพาเพื่อไทยไปสู่ความสำเร็จแล้วภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ตรงสเปคกับการทำงานการเมืองในยุคดิจิตอลเลยนี่คนเพื่อไทยก็เชียร์กันเต็มที่แต่ถามว่าใครจะกล้ามาแข่งจะมีคนแข่งไหมเพราะเขาบอกตอนนี้มีชื่อเดียวเลยค่ะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีใครมาเป็นแคนดิเดตนะครับสำหรับคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้ารุ่นที่8ของพรรคเพื่อไทยนี่มีคำนี้ด้วยนะคุณอนุสรบอกคุณอุ๊งอิ๊งถือเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแม้ว่าจะยังไม่เคยเป็นส.ส.มาสักสมัยเดียวฮะแต่นามสกุลมันค้ำคอแต่คนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าพอเป็นคุณอุ๊งอิ๊งที่จะขึ้นมา
ทำไมไม่เป็นคุณเศรษฐานั่นน่ะสินั่นน่ะสิหรือเขาแบ่งกันให้เพื่อให้คนนึงดูแลที่ทำเนียบคนนึงจะได้เข้าที่ทำการพรรคบ่อยๆคำพูดนี้คุ้นจังเลยค่ะเคยมีคนกล่าวไว้นี่ผมพยายามไล่ดูนะพยายามไล่ดูบรรดารายชื่อหัวหน้าพรรคคนเก่าๆของเพื่อไทยไม่มีใครที่ดูอายุน้อยตอนก้าวขึ้นมาเลยเผื่อคุณหมอชนน่านตอนก้าวขึ้นมาจะอายุน้อยสุดแล้วตั้งแต่คุณบรรจงศักดิ์คุณสุชาติคุณยงยุทธนะครับคุณวิโรจน์จนมาถึงคุณปราบประสบมีรักษาการคุณสมพงศ์คุณหมอชนน่านไม่มีใครที่แบบอายุต่ำ40เลยนะในอดีตก็นี่ไงเป็นเขาบอกว่าเป็นยุคของเจเนอเรชันใหม่นะคะก็รอดูเพราะบางคนก็มองกันแบบนี้ว่าคุณอุ้งอิงขึ้นมาเพื่อเป็นการที่จะไปแข่งกับพรรคก้าวไกลในอนาคตไหมเพราะว่าคุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็จะว่ากันไปก็คนรุ่นใหม่นะก็40กว่าเองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าก้าวไกลจะมีการพลิกแล้วเป็นคุณพิธากลับมาอีกแล้วสู้กันในอนาคตหรือเปล่ากับ2พรรคใหญ่เพราะว่าคุณพิธาคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใกล้ๆกันอายุก็40ต้นๆกับ30กลางๆแล้วกันนะประมาณนี้แล้วครับหลายคนก็มองว่าก็ไม่ได้ห่างกันมากนักแล้วก็ตอนช่วงที่ยังจับมือกันอยู่ก็ดูชุ่นมื่นเห็น2คนนี้ก็มักจะไปเม้นกันในโลกโซเชียลด้วยช็อกมินใช่มั้ยคะครับแต่คำพูดเมื่อกี้นี่คุณนะคุณทักษิณพูดก่อนที่จะกลับมาไงว่าคุณเศรษฐาไปอยู่ทำเนียบแล้วน้องอิงก็คืออยู่ที่พักตอนนี้มันก็ชัดเจนมากแล้วเหลือแค่ทำให้เป็นทางการแต่ตอนนี้คุณวิ่งตำแหน่งอะไรนะรองประธานยุทธศาสตร์ใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมีผลทางกฎหมายไหมอันนี้เดี๋ยวรอดู16ตุลาคมนี้ส่วนช่วงนี้เรา2คนต้องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์คมสันกันดีกว่าให้อาจารย์คมสันวิเคราะห์กันนิดนึงว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่ใช่คุณอุ้งอิงในการก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือถ้าสมมติจะเป็นคุณอุ้งอิงจริงๆเนี่ยจะส่งผลบวกหรือลบกับพรรคเพื่อไทยยังไงเหมือนกันนะคะมองสองด้านเลยช่วงหน้าพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะกลับมาช่วงนี้อยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะบางคนบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลมากเลยในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะก้าวไกลผ่านไปแล้วตอนนี้ถึงคิวของพรรคเพื่อไทยแล้วอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้โหถูกพุ่งเป้าไปที่คุณวิ้งอยู่คนเดียวเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยทีเดียวพูดคุยกันกับอาจารย์คมสันโพคงรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จากม.รังสิตอาจารย์คมสันอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขาขอเริ่มที่ทางส่วนของพรรคเพื่อไทยก่อนเดี๋ยววันนี้มีก้าวไกลด้วยนะคะพรรคเพื่อไทยถ้าเขาเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรจริงๆนะคะจะส่งผลยังไงกับพรรคเพื่อไทยบ้างคะอาจารย์คะมันก็คงไม่ส่งผลอะไรมากขึ้นนะซึ่งละครับเพราะว่าจริงๆโดยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันในแวดวงการเมืองและวงวิชาการว่าจริงๆแล้วมันเป็นพรรคที่เหมือนบริษัทเจ้าของนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณแพทองธารหรือคุณอิงจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าพรรคนี้ก็เป็นพรรคของคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะการที่ทายาทจะสืบทอดตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองไทยนะฮะพรรคนี้ครับครับครับแต่มันก็มีหลายพรรคที่เป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยถ้าไปพัฒนาเองอะไรต่ออะไรก็คุณก็หัวหน้าพรรคก็เป็นลูกคุณบรรหารอะไรเงี้ยฮะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องผมว่าเรื่องธรรมดาว่ามันผลต่อพรรคอยู่บ้างตรงที่ทางชินวัตรนี่ก็เข้ามาคุมเบ็ดเสร็จมากขึ้นครับครับแต่ทีนี้บางคนเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอุ้งอิงขึ้นมาก็ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆในอนาคตเหมือนกันอาจารย์คมสันมองว่าทำไมคุณทักษิณถึงกล้าเสี่ยงที่จะให้ลูกสาวขึ้นมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคะมันก็ในตระกูลชินวัตรก็คงจะต้องแสดงออกครับว่าเมื่อเขาต้องเข้ามาคุมในบทบาทการเมืองนะฮะดังนั้นการที่จะใช้คนในกับคนนอกเนี่ยมาควบคุมพรรคการเมืองของคุณเนี่ยครับจะมีผลดีมากกว่าน่าจะเกิด loyalty กับบรรดาสมาชิกมากกว่าครับนะครับฮะครับคนอื่นนี่หัวหน้าพรรคเหมือนลูกจ้างนะครับนะฮะเหมือนลูกจ้างมาบริหารเป็น CEO เหมือน CEO ที่ถูกจ้างมาบริหารใช่ทีนี้ถามนิดนึงสู้ลูกตัวเองไม่ได้หรอครับครับแต่มันก็มีบทเรียนมาแล้วจากตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เองน้องสาวแท้ๆวันนี้ต้องระเหตุระเหินไปอยู่ต่างประเทศแล้วนี่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนเล็กซะด้วยมาเสี่ยงแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณทักษิณมั่นใจแล้วหรือเปล่ารอบนี้ครับถึงตัดสินใจแบบนี้ที่จะไปกับแบรนด์ชินวัตรต่อก็ถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วไม่อยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณทักษิณก็คงมั่นใจอะครับนะฮะปัจจุบันคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่เรือนจำกลับมาแล้วก็จริงๆแล้วบทเรียนของสกุลชินวัตรก็คืออย่าไปทำอะไรในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาไ
นะครับหรือว่าเรื่องของการถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะตระกูลเชนวัตก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาอยู่ตลอดเหมือนกันนะความไว้วางใจเรื่องนี้ก็น้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณทักษิณเองมองว่าน่าจะคุ้มมากกว่านะครับในการที่ให้คนในตระกูลตัวเองมาควบคุมพรรคและก็บริหารราชการแผ่นดินครับแล้วถ้ามองกันในระยะที่มันยาวต่อจากนี้ไปสัก3หรือ4ปีข้างหน้าอาจารย์มองว่าในการเมืองยุคใหม่แบบนี้แบรนด์ชินวัตรสู้กับแบรนด์ก้าวไกลได้ไหมครับผมว่าสู้ค่อนข้างยากนะแต่ก็ต้องยอมรับข้อนึงว่าแบรนด์ก้าวไกลเองช่วงหลังเนี่ยพอเข้าสู่โหมดการเมืองเต็มรูปเนี่ยครับเราก็เห็นได้ว่าตัวพรรคก้าวไกลเองก็เหมือนพรรคการเมืองต่างๆแหละมีวิธีทางการเมืองไม่ต่างกับพรรคอื่นแล้วครับมองเรื่องการแสวงหาอำนาจมากนะครับไอ้เพราะฉะนั้นประเด็นที่เคยพูดถึงเรื่องพรรคการเมืองอื่นหรือนักการเมืองคนว่าในตรงที่ตัวเองก็ทำแบบเดียวกันนะครับทำแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าถามว่าก้าวไกลเนี่ยกระแสเป็นไงก็คือกระแสก็ยังไม่ตกหรอกครับแต่ว่าคำว่ากระจะกระเตื้องมากกว่าเดิมไหมผมมองว่ามันไม่กระเตื้องมากขึ้นพออาจารย์เมนชั่นอย่างเงี้ยเลยทำให้กลับมาเลยว่าแสดงว่าอาจารย์มองว่าการที่ก้าวไกลเดินเกรมแบบนี้เรื่องหมออ๋องเสียมากกว่าได้หรอครับเสียมากกว่าได้ครับคือได้ตำแหน่งอะแต่ในเชิงภาพพจน์มีเสียมากกว่าภาพพจน์ท้ายก็คือเข้าวงจรการเมืองแบบเดิมนะใช้แท็กติกทางกฎหมายเข้าไปนะครับคือกรณีหมออ๋องเนี่ยหายมันอาจจะไม่ผิดนะฮะแต่ในแง่คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยอันอาจารย์คะคำว่าภาพพจน์หรือภาพลักษณ์เนี่ยคือเป็นตัวภาพลักษณ์ของพรรคหรือภาพลักษณ์ของหมออ๋องด้วยคะเป็นภาพลักษณ์ของพรรคครับนะเพราะว่าจริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการย้ายพรรคเนี่ยนะฮะมันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แหละเพราะมันมีปัญหาเดิมก็คือว่าส.ส.เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนตอนก่อนปี40นะฮะตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นในตอนที่เขาร่างรุ่นปี40นะเขาจึงวางหลักการว่าถ้าส.ส.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนไม่อยู่ภายใต้อำนาจพรรคการเมือง 100% เนี่ยแล้วถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกิดขึ้นเช่นขัดมติพรรคนะฮะแต่เป็นเรื่องที่ส.ส.ผู้นั้นทำชอบทำแผนนะฮะพรรคก็คุณจะขับก็ขับได้แต่เขาก็สามารถหาพรรคใหม่ได้นะฮะแต่เคสเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความขัดแย้งไงครับนะมันมีเรื่องมีความขัดแย้งคือข้อกฎหมายเนี่ยไอ้ที่เขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะมันใช่มันย้ายได้แต่ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าคุณธรรมทางกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติเรื่องนี้มันไม่ใช่ลักษณะแบบที่พรรคก้าวไกลอย่างนี้อาจารย์มองว่าขัดจริยธรรมไหมคะเพราะเห็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคนไปยื่นเรื่องต่างๆด้วยอ่ะมันมีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองอ่ะครับนะเพราะว่ามันมีการใช้ข้อกฎหมายที่มันจริงๆมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และไม่ตรงสภาพการข้อสำคัญนี้คือว่ามันเหมือนกับการบิดเบือนตัวข้อกฎหมายระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวข้อกฎหมายเนี่ยในตัวหนังสือเนี่ยมันไปได้ตามที่เขาทำแต่ในแง่หลักคิดเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ได้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำอยู่ครับแต่ที่เราจะไปร้องจริยธรรมก็อันนี้ก็ทำได้ฮะแต่ว่าจะหวังผลอะไร 100% คงไม่ได้ครับครับมติพรรคต้องการให้คุณลาออกแต่คุณไม่ยอมลาออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องขับคุณอันนี้ไม่เพียงพออาจารย์มองว่าไม่สมเหตุสมผลไม่ใช่ความขัดแย้งผมว่ามันเป็นเพียงแค่อะไรอ่ะแค่ข้อกล่าวอ้างอ่ะจริงๆแล้วอยากได้ทั้งสองตำแหน่งอะไรแต่ว่าในแง่เงื่อนไขของข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าคุณจะมีตำแหน่งไม่ได้ถ้าพรรคที่จะเป็นหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจะมีตำแหน่งในทางการเมืองเช่นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของประมุขนิติบัญญัติอันนี้ไม่ได้อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นการที่เขาเรียกว่าก้าวไกลไอ้ฮะไอ้ที่บอกว่าจะขับเพราะว่าคุณให้ออกแต่คุณไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้ออ้างเพราะสุดท้ายเนี่ยถึงจะย้ายไปพักใหม่ก็ตามแต่ก็เป็นพักที่ในทางการเมืองบทบาทไม่ค่อยดีนะฮะไปอยู่เป็นธรรมเนี่ยบทบาทในทางเพราะคะแนนเสียงส.ส.เป็นแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมของเป็นเพื่อมีคนก็เป็นสองเสียงนะครับแล้วก็เห
เหมือนพรรคที่อยู่ในส่วนของแกนนำฝ่ายค้านอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าจริงๆบทบาทของพรรคนั้นมีไม่น้อยก็เหมือนกับย้ายไปอะไหล่อะฮะย้ายไปอะไหล่ความจริงลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดปัญหามาแล้วสมัยพลังประชารัฐคือนะที่ยุบพรรคตัวเองแล้วก็เข้าไปเข้าพลังประชารัฐของคุณไปบุญฤทธิ์ตะวันจริงๆข้อกฎหมายทำได้แต่ในเชิงจริยธรรมแต่ถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมในเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นการใช้ข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นวัตถุประสงค์เบื้องหลังของข้อกฎหมายที่เรื่องนั้นค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์มองว่ามันจะส่งผลอะไรกับการประชุมสภาไหมคะบางคนบอกว่าเอ้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันเดี๋ยวสภาจะวุ่นวายหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ให้ความเกรงใจแล้วนะหมออ๋องเนี่ยเป็นรองประธานเนี่ยมันจะไปถึงเวลนั้นไหมคะอาจารย์มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับนะฮะในทางการเมืองคือจะหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยซึ่งตรงข้ามนะฮะก็เหมือนกับเปรยๆว่าไม่ให้ความเคารพก็มีปัญหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการใช้ข้อกฎแต่ทางการเมืองเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนได้นะตามผลประโยชน์ของพรรคการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นหมอภาพของการที่สมาชิกขึ้นได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีสภาพแบบเดิมแต่เพราะเนื่องจากมีอย่างลงตัวก็เลยอาจจะไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นแต่คิดว่าเรื่องนี้หมออ๋องเนี่ยมีปัญหาในเชิงอุปสรรคในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแน่ครับซึ่งรวมถึงพรรคก้าวไกลด้วยเรื่องนี้ครับค่ะแล้วถ้าผลงานของหมออ๋องในฐานะรองประธานสภาล่ะคะเขาต้องการที่จะผลักดันงานสภาแล้วมีผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วทำให้สภามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นตรงนี้จะพอมาช่วยได้ไหมคะผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเดือน2เดือนเนี่ยเขามีผลงานอะไรนะแต่ถ้ามีผลงานในด้านภาพลบเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะแต่ถ้าผลงานในเรื่องการบริหารสภาเนี่ยผมว่าภาพมันยังไม่ค่อยเห็นนะส่วนที่ว่าอยากจะผลักดันงานสภานะครับก็อยู่ในสภาส.ส.ก็สามารถเข้าไปมีส่วนในการผลักดันได้นะฮะโดยไม่ต้องมาเป็นตำแหน่งรองประธานก็สามารถผลักดันได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในข้ออ้างเรื่องจะไปผลักดันอันนี้ทุกคนอ้างได้ทุกคนนะฮะว่ามีงานที่จะต้องเคลื่อนไหวนะแต่ผมคิดว่าเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องอันเดี๋ยวรอดูกันงานมันเป็นเรื่องข้ออ้างครับเพื่อหาความชอบธรรมมากกว่าครับอันนี้มุมอาจารย์นะคะทีนี้อาจารย์ขอกลับมาที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยอีกนิดนึงนะคะเรื่องหัวหน้าพรรคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอาเพื่อไทยก็คงจะอยากได้คนในมากกว่าคนนอกแล้วอีกด้านนึงเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้ามองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยก็จะต้องเพื่อไทยต้องเตรียมต่อสู้แข่งขันกับก้าวไกลก็เลยผลักดันให้เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยเหมือนกันมีส่วนด้วยไหมคะอาจารย์คะจริงคุณน้องอิงเนี่ยคนนี้หลังนะผมไม่แน่ใจว่าวิธีคิดเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าการไปสู้พรรคก้าวไกลเนี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยซึ่งจะเกิดเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะจะเกิดเร็วเกิดช้าเราไม่มีใครรู้หรอกครับนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเดิมเยอะมากนะฮะเพราะงั้นเมื่อเป็นส.ส.เจ้าถิ่นเดิมเยอะเนี่ยการเปลี่ยนเอาคนรุ่นใหม่ไปแทนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับนะครับทีนี้ถามต่อนิดนึงถามต่อนิดนึงครับอาจารย์มันยากเพราะหลายคนก็บอกว่าเพื่อไทยในจังหวะนี้ใครมาเป็นหัวเรือใหญ่คนใหม่ก็เหนื่อยแน่นอนมันมีโอกาสไหมครับที่16ตุลาคมนี้จะไม่ออกชื่อของแพทองธารชินวัตรจะเป็นชื่อคนอื่นพอมีโอกาสบ้างไหมครับ27ตุลาผมมองว่า27ตุลานี้มันไม่น่าจะมีคนอื่นนะครับครับนะไม่น่าจะมีคนอื่นตรงที่ว่าคุณทักษิณคงเมื่อไม่ได้อยู่ในเดือนจำแบบนี้นะฮะก็คงต้องมีแนวคิดเชิงกระชับอำนาจในพรรคมากขึ้นนะเพราะว่าเราก็ต้องบอกตามความจริงว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นที่ไว้วางจินตนาการเสร็จนะครับนะฮะก็ยังไงนะฮะก็คุณเศรษฐาเองก็ในภาพลักษณ์เองก็มีความเป็นตัวตัวเองสูงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความไว้วางใจเรื่องการเมืองของคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าทักษิณเองต้องครับแล้วถ้ามองในมุมของระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะขอโทษทีนะคะเสียงมันอาจจะติดขัดนิดนึงอาจารย์ขาถ้ามองในมุมส่วนตัวของอาจารย์ถ้าไม่ใช่เป็นคุณอุ้งอิงอาจารย์มองเห็นใครอีกไหมคะในพรรคเพื่อไทยที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคอะค่ะจริงๆ
ไม่ต้องมองใครคนเป็นนายกก็คือคุณเศรษฐานั่นแหละมาเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นพรรคการเมืองที่แปลกๆนะครับคนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกับไม่ใช่หัวหน้าพรรคสักครั้งหนึ่งสมัยคุณยิ่งรักก็ไม่ใช่นะฮะพอทุกนี้ก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันเหมือนกับการเล่นเกมอะไรบางอย่างนะฮะไอ้ตำแหน่งไม้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันด้อยค่าลงเพราะคุณไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะฮะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคเท่านั้นเองที่ได้รับการเชิดขึ้นมาให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยถ้าถามเรื่องความสง่างามในแง่พรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณเศรษฐานี่ขาลอยนะฮะถ้าพรรคการเมืองไม่เล่นด้วยเมื่อไหร่คุณเศรษฐาก็จบนะฮะครับนะครับคือถ้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันหนึ่งคุณนี่ไม่ไหวนะพรรคเพื่อไทยไม่หนุนแล้วอันนี้ก็จะมีปัญหาในทางการเมืองเกิดขึ้นทันทีแต่ตอนพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกันพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยซ้ำก็อยู่มาได้จนครบเทอมมันแตกต่างกันนะครับเพราะนั่นมันเป็นเงื่อนไขในช่วงของเฉพาะการ60นะที่คือหน้าในเรื่องทั้งสี่ด้วยนะฮะแต่ว่าในแง่หลักการก็คือว่ามันเป็นการใช้รัฐธรรมนูญในช่วงที่ยังไม่ปกติ 100% นะมันเป็นอยู่ในสมบทเฉพาะการที่ยังมีของสวรวมอยู่ด้วยเพราะนั้นถามว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีปัญหาเดียวกันไหมผมว่ามันต่างกันนะเพราะว่าสวเนี่ยเป็นเสมือนพรรคการเมืองหนึ่งเลยนะครับในแง่ของการทำงานและอีกอย่างก็คือในตัวพรรคพลังประชารัฐในยุคนั้นเนี่ยก็ยังพูดง่ายๆว่ามีความเหนียวแน่นกับพลเอกประยุทธ์อยู่ในระดับหนึ่งเพิ่งจะมาตอนปีท้ายๆแหละครับที่เป็นปัญหากันครับนะฮะทีนี้ที่หลายคนสงสัยก็คือต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาต้องฝ่าฟันคำพูดที่เหมือนคุณยิ่งลักษณ์เจอในอดีตทักษิณคิดยิ่งลักษณ์ทำหลังจากนี้มันก็จะกลายเป็นว่าทักษิณคิดเศรษฐาทำแพทองธารทำความพยายามคุณเศรษฐาที่ทำงานอย่างหนักให้เห็นเลยว่าทำงานไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้จะสามารถก้าวข้ามคำพูดเหล่านี้ได้ไหมครับว่าในท้ายที่สุดแล้วมันออกมาจากความคิดคุณทักษิณไม่ได้หรอกครับเอาแค่เรื่องจะมีการพักโทษคุณทักษิณครับสัญญาณมันจะหายไปอาจารย์ได้ยินไหมเอ่ยหรือเราอาจจะไม่ได้ยินอาจารย์กระตุกหลายสัญญาณไม่ได้ยินอาจารย์ยังอยู่ไหมคะอ๋อกลับมาแล้วอาจารย์ขออีกทีอาจารย์ขออีกทีครับขออีกทีทำไมถึงไม่ได้ครับคือหนีไม่ได้หรอครับเพราะว่าเอาแค่มีคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็บอกไปว่าจะปรึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีพ้นจากคุณทักษิณเป็นไปไม่ได้สุดท้ายคุณทักษิณก็เข้ามาชักใหญ่อยู่เบื้องจริงๆเพราะว่าถ้าถึงแม้คุณเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็หนุนคุณทักษิณอยู่ไม่ใช่คนเศรษฐานะฮะเพราะฉะนั้นในการคุมเสียงทางการเมืองที่มีอยู่นะอาจเปลี่ยนแปลงคุณเศรษฐาในภายหลังได้นะฮะอันนี้ไม่พ้นคำครหาเดิมเพราะนั้นยังไงก็มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่มีส.ส.ในมือก็หลายคนแต่คุณเศรษฐาก็พยายามจะเข้าพรรคส.ส.นะทุกวันอังคารนะคะเพื่อไทยก้าวไกลไปแล้วนะคะขอถามในมุมของปรากฏการณ์ดราม่าของคุณหมอพรทิพย์หน่อยอาจารย์คะคืออาจารย์มองว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกอะไรกับการเมืองไทยในบ้านเราบ้างคะผมว่าการเมืองไทยชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยผมก็อินในการเมืองเยอะซึ่งจริงๆเป็นข้อดีที่เขามีความรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เขาควรต้องเกี่ยวข้องแต่การอินเนี่ยผมว่าคนที่ทำลักษณะเช่นนั้นนะฮะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงในทางการเมืองว่าการจงรักภักดีพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าพรรคการเมืองนั้นมันจะปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดรอดฝั่งนะหรือปฏิบัติตนเช่นนั้นพรรคการเมืองต้องเป็นใครที่คาดหวังได้ผมก็ยังมองไม่เห็นนะและยิ่งการเมืองของพรรคก้าวไกลหลังๆเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มถอยหลังกลับไปการเมืองน้ำเน่าเหมือนเดิมในวิธีคิดในวิธีการแสดงออกในหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยคนทำเนี่ยต้องมีสติมากกว่าเดิมนะฮะว่าคุณจะชอบใครก็แล้วแต่การเมืองเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืนนะครับถึงวันหนึ่งมันเปลี่ยนได้เพราะว่าในอดีตคุณอาจจะนิยมพรรคหนึ่งวันหนึ่งคุณมานิยมพรรคนี้แล้วทำไมเราจะต้องจงรักภักดีกัน 100% แบบนั้นนะนั้นแบบมีสติแบบรู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำผมคิดว่ามันเป็นเรื่องค
คนจะต้องกลับมาคิดนะฮะทบทวนบทเรื่องเหล่านี้เหมือนกันว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเห็นต่างได้แต่ไม่นำไปสู่เรื่องของการอาฆาตมาร้ายหรือการข่มขู่หรือการใช้กำลังในการในทางการเมืองซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเขาฮะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการเมืองที่มันกำลังจะพัฒนาดีขึ้นด้วยครับครับขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของอาจารย์คมสันโพคงในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไปเมื่อวานช่วงเย็นนะครับว่าสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกหรือแม้แต่ภาคใต้เองก็ตามสัปดาห์นี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับอย่างเนชั่นเราตอนนี้จับตาไปที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราซึ่งตอนนี้เกาะติดพื้นที่เดี๋ยวสัญญาณเข้ามาเราจะให้รายงานสดๆเลยว่าณตอนนี้เป็นยังไงเพราะภาพถ่ายจากโดรนเห็นชัดเจนว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อคืนนี้หนักมากคุณผู้ชมคะแพร่แล้วมาสุโขทัยแพร่ได้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าที่สุโขทัยเนี่ยหนักมากเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้น้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมืองสุโขทัยแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าเช้าวันนี้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาว่าคือถ้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะรอดพ้นวิกฤตได้แต่ยังต้องจับตาดูเพราะว่ามวลน้ำจากเหนือเนี่ยยังไหลมาต่อเนื่องนะคะติดตามจากคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์รายงานสดมาจากที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ค่ะคุณอรการคุมพิภูครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัยเรียกได้ว่าตอนนี้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแต่ว่าจุดที่เราอยู่บริเวณนี้ครับคือหมู่ที่1ตำบลปากแควครับระดับน้ำที่เข้ามาจากน้ำยมนั้นยังคงไหลหลากเข้าสู่ทุ่งจุดบริเวณนี้แล้วก็ตัดขาดหมู่บ้านครับส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่ระมัดระวังกันตลอดทั้งคืนนะครับขณะนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านพ้นวิกฤตครับก่อนที่เราจะไปดูภาพในเขตเศรษฐกิจครับพาคุณผู้ชมมาดูจุดนี้ครับจุดที่พนังกั้นน้ำขาดนะครับก็เลยทำให้จุดถนนบริเวณนี้นะครับถนนคอนกรีตที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านก็ถูกตัดขาดไปด้วยและมวลน้ำนั้นก็ไหลเข้าไปท่วมยังพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณนะครับก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนครับพามาดูจุดอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านต้องใช้บิ๊กแบ็กกระสอบทรายในการกั้นน้ำกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับหลังจากที่มวลน้ำเข้ามานะครับเราจะคุยกับชาวบ้านกันนะครับพี่ครับตอนนี้น้ำผ่านไปแต่ว่ายังคงกังวลใจอยู่ไหมครับก็ยังอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งได้แค่สองสามวันเองเนี่ยก็กลัวจะมาอีกแล้วเองเขาบอกมันจะมาจากแม่มอกหรืออะไรเนี่ยมาอีกใช่ไหมมาจากแพร่แต่ว่าจุดนี้คือสถานการณ์เบาบางลงจากเมื่อวานเบาเมื่อคืนนี่ยังเต็มอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาบอกแต่ตรงไหนไม่รู้นะแล้วมันก็ยุบแต่คืนนี้เขาบอกว่ามันจะมาอีกนะแต่มามากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือคอยอยากได้น้ำไงแล้วน้ำยังไม่มาส่งหรอครับ ยังเลยตอนนี้ข้าวก็ไม่มีแต่ว่าข้าวยังมีหุงอยู่แต่ตอนนี้น้ำก็ไม่มีส่งวันแล้วอะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับก็ใช่อยู่ไงเพราะว่าอันนี้มันยังห่วงอยู่นะเพราะเขาบอกน้ำจะมาอีกเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะแต่เราก็คือก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คืออยากได้น้ำแต่ว่าจ้าเพราะมีติดเตียงด้วยจ้าเพราะว่าน้ำไม่มีใช้ไม่มีกินเพราะว่าท่อประปามันแตกเนาะขอบพระคุณครับเดี๋ยวทางราชการดูอยู่น่าจะนำน้ำเข้ามาให้ครับขอบพระคุณนะครับสาเหตุที่น้ำลดลงครับคุณพิภูคุณอรการครับเพราะว่าที่สี่สำโรงครับมีผนังกั้นน้ำแตกครับน้ำก็เลยเข้าไปตามทุ่งเช่นเดียวกับที่ตำบลยางซ้ายครับผนังกั้นน้ำก็พังเหมือนกันครับอย่างบ้านเรือนเมื่อวานนี้ตรงนี้ครับก็อยู่ในภาวะวิตกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าน้ำมันแรงมากนะครับขณะเดียวกันครับพาไปดูในเขตเศรษฐกิจครับซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่สุดนะครับในย่านการค้าขายน้ำได้เข้าไปเล็กน้อยครับในชุมชนเลอไทยครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับก็ผุดเข้าไปตามท่อครับแต่ว่าทีมข่าวไปสำรวจจุดบริเวณมีปัญหาเรื่องสัญญาณเล็กน้อยเดี๋ยวตัดกลับเข้าไปใหม่แต่เอาเป็นว่าพ้นวิกฤตนะในเมืองเศรษฐกิจแต่ดูน้ำระดับน้ำในแม่น้ำยมโหก็แทบจะล้นตลิ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังมวลน้ำที่จะไหลมาเติมวันนี้ว่ากันว่าประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวังชิ้นจังหวัดแพร่ถ้ามาถึงสถานการณ์จะกลับมาวิกฤตอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอติดตามแล้วถ้ามีบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปให้คุณโอ๊ต
นะครับอิทธิพัฒน์รายงานเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ไปดูข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นห่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่ต้องรับน้ำมาจากหลายพื้นที่นะครับคือเมื่อวานนี้ตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างคุณชัยวัชรงค์ก็อธิบายว่ากรมอุตุเนี่ยนะครับประกาศเตือนแล้วว่า 3-6 ตุลาคมประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาทวีสินเองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นายกได้สั่งการให้รองนายกลงพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้รองนายกบางท่านและรัฐมนตรีบางคนก็อยู่ในพื้นที่อุทกภัยแล้วกำลังเร่งติดตามกำกับการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วนายกเศรษฐาก็ย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่กำชับให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นจนกว่าน้ำจะลดและมั่นใจว่าปลอดภัยค่ะก็นายกก็มีการสั่งการรัฐมนตรีหลายกระทรวงเลยก็ลงพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของรถไฟตกรางที่จังหวัดแพร่นะคะเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกลงพื้นที่ไปนะคะที่สถานีรถไฟบ้านปิ่นอำเภอลองที่จังหวัดแพร่ก็ขึ้นรถรางเพื่อไปลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าต้องซ่อมไม่เสร็จภายใน6โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะแต่ทีนี้ก็พูดไปถึงสถานการณ์น้ำของลำน้ำยมด้วยบอกว่ายังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงระหว่างอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดสุโขทัยที่จะมามีน้ำมาเพิ่มในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นวันนี้จะมาอีกนะคะต้องเตรียมแผนรองรับหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์รองนายกก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพะเยาเพื่อแจกจ่ายถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ยังเอาไหวอยู่แต่ว่าได้รับรายงานตัวเลขนะว่าที่ผ่านวังชิ้นไปเนี่ยมันมีปริมาณน้ำขึ้นประมาณ350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมประมาณ800กว่า880จากโดยสัก350มันก็ 1,200 กว่าที่มันจะไปหนักเอาที่สุโขทัยประมาณบ่ายเย็นครับก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่13ที่ตกรางไปแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นกลับมาให้บริการได้อีกครั้งนึงแล้วช่วงนี้เราจะกลับไปที่ยางซ้ายที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอีกครั้งนะครับคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์อยู่รายงานสดให้เรากลับเข้ามาอีกรอบนึงเชิญครับคุณโอ๊ตครับเชิญเลยค่ะคุณพิพูลคุณอรการครับนอกจากจุดนี้ปากแควที่น่าเป็นห่วงแล้วมวลน้ำยมจากจุดบริเวณนี้ครับก็จะไหลเข้าไปในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการจับตากันตลอดทั้งคืนครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะครับที่ทีมข่าวไปสำรวจเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากที่มวลน้ำยมครับเมื่อคืนนี้เกือบจะเสมอผนังคอนกรีตเลยนะครับที่อยู่บริเวณสะพานพระร่วงครับซึ่งจุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดชี้วัดว่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่เป็นย่านค้าขายจะรอดหรือไม่ครับซึ่งมวลน้ำที่ไหลผ่านจุดบริเวณนั้นครับเมื่อช่วงเช้าก็เข้าไปท่วมในชุมชนเลอไทยเล็กน้อยครับเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับแต่ว่าสองฝั่งตะวันตกและตะวันออกครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ราชการสถานศึกษาย่านธุรกิจครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนครับส่วนฝั่งตะวันตกก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็ย่านการค้าขายนะครับเมื่อคืนนี้ครับระดับน้ำอยู่เสมอผนังคอนกรีตครับที่สะพานพระร่วงอยู่ที่7เมตร93เซนห่างจากจุดวิกฤตครับที่น้ำจะล้นผนังก็คือ8เมตร15เซนติเมตรแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้น้ำลดลงไปมากกว่า50เซนติเมตรเลยนะครับก็เลยทำให้เขตเศรษฐกิจรอดพ้นวิกฤตน้ำทะลักไปแล้วแต่ว่าต้องจับตานะครับว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีน้ำเข้ามาสมทบอีกหรือไม่ครับนอกจากจุดนี้ครับที่บอกว่ารอดพ้นวิกฤตครับเพราะว่าผนังกั้นน้ำที่อำเภอศรีสำโรงนะครับในจังหวัดสุโขทัยรวมถึงที่หมู่5ตำบลยางซ้ายครับเขตเมืองทางฝั่งตะวันตกครับปรากฏว่าตลิ่งพังประมาณ100กว่าเมตรครับก็เลยทำให้น้ำนั้นเข้าไปตามทุ่งเต็มพื้นที่เลยครับปรากฏว่าเราไปคุยกับชาวบ้านที่ยางซ้ายครับโล่งใจเลยครับเพราะว่าน้ำลดลงไปกว่า1เมตรแต่ปรากฏว่าก็ต้องพบกับข่าวร้ายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ญาติอายุ40ปีพัดตกน้ำหายไปกับน้ำในขณะที่ชาวบ้านกำลังชุลมุนกับการก่อกระสอบทรายกั้นน้ำซึ่งขณะนี้ศพลอยไปกับน้ำก็ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าเวลานี้สบายใจแล้วครับที่น้ำนั้นไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรครับ
กอกเอากันแย่เหมือนกันแล้วอุดน้ำกันอ่ะเมื่อวานคือกอกเร่งกอกทรายกันจ้ะเมื่อวานนี้น้ำอยู่ระดับไหนครับขึ้นมาตรงไหนระดับน้ำนี่เลยขึ้นมาตรงนี้จ้ะนี่มันลดลงไปเกือบเมตรเลยนะจ้ะเนี่ยคือตรงนี้พังแค่น้ำยุบเลยน้ำก็จะไปตามคลื่นเลยไปกังคุ้งกังค่าไปหมดเลยเมื่อวานนี้คือกังวลเครียดกันมากโอ้เขาเครียดกันจริงเลยอะถ้าน้ำนี้ไม่พังก็คงทางนี้ก็พังอะเขาคงอย่างนั้นกันแหละตอนนี้ยังคงต้องประเมินสถานการณ์อยู่ก็ยังไม่รู้ทุกปีที่ผ่านมาเจอกับน้ำท่วมจ้าก็จังงี้ก็นี้ทุกปีอยู่กันอย่างงี้ทุกปีแหละแต่ปีนี้มันมาปีนี้น้ำมาเยอะแต่น้ำมันเลยท้ายครับก็เลยเอากันตามมีตามเกิดเอากันไม่อยู่ก็ปล่อยกับพังกันไปตอนนี้ท้องถิ่นยังแจ้งเตือนอยู่ไหมก็ยังไม่รู้อ่ะเขายังไม่จ้าก็ยังไม่เห็นเขาแต่ว่าต้องไปทางนู้นน่ะจุดหมายเขาอยู่ตรงนู้นไงแต่พอรอดพ้นจากปีนี้ไปก็ว่างเลยว่างสบายใจขึ้นในระดับนึงจ้าถ้าเรายึดตามตัวเลขจากที่รองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินระบุไว้นะครับว่ามวลน้ำที่จะระบายมาจากทางต้นน้ำครับจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ครับ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะมาสมทบกันที่ตัวเมืองครับก็ทำให้วันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับถ้าดูจากสถานการณ์ในเวลานี้ครับสุโขทัย9อำเภอครับประสบความเดือดร้อนไปแล้วกว่า 1,400 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบครับหลังจากนี้คงจะต้องมีการซ่อมแซมครับไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตที่เชื่อมเข้าต่อหมู่บ้านรวมถึงการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนะครับที่ก็ได้รับความเสียหายและล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีความช่วยเหลือเข้ามาครับเพราะว่ามีการนำน้ำอาหารเข้ามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยที่อยู่ตรงจุดบริเวณนี้ที่หมู่1ตำบลปากแควครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับกลับไปที่คุณพิภูคุณอรการครับครับคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ครับอาจจะผ่านพ้นวิกฤตนะแต่ดูจากภาพยังน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้ามวลน้ำจากวังชิ้นมาเติมนะครับด้วยความเร็ว 1,300 ลูกบาศก์เนี่ยผมก็แอบเป็นห่วงว่าสุดท้ายสถานการณ์จะกลับมาวิกฤตอีกใช่ค่ะไล่เรียงแบบนี้นะคะแพร่สุโขทัยแล้วเดี๋ยวพิษณุโลกก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่ามวลน้ำเหนือยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วถ้าฝนตกหนักมาเติมอีกนะครับตอนแรกทำท่าเหมือนปีนี้จะแล้งไปๆมาพอเข้าสู่ปลายปีควอเตอร์สุดท้ายฝนเริ่มมาแล้วนะครับไปดูรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านที่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ครับเมื่อสักครู่นี้เรานำเสนอรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์ลงพื้นที่ไปแล้วไปดูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างหมอหนุ่ยบ้างนะครับหรือว่าคุณสุรพงษ์ปิยะโชติเมื่อวานนี้ตัวท่านเองก็ลงพื้นที่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร่เช่นเดียวกันไปพร้อมกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณนิรุตมณีพันธ์แล้วก็คณะผู้บริหารการรถไฟครับไปตรวจสอบหลังจากที่ขบวนรถด่วนพิเศษที่13สถานีกลางกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ตกรางบริเวณสถานีแก่งหลวงบ้านปิ่นที่อำเภอรองนะครับสุดท้ายหลังจากมีการเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมล่าสุดอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ประมาณ 6:00 นก็สามารถเปิดเดินขบวนรถในเส้นทางสายเหนือช่วงแก่งหลวงบ้านปินจังหวัดแพร่ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยสุรพงษ์ปิยะโชตินะครับท่านก็บอกว่าได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำชับให้เร่งดูแลผู้โดยสารที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมและรถไฟตกรางอย่างเต็มที่ล่าสุดรถไฟก็สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในขณะที่คุณสุรพงษ์เองก็กำชับไปยังการรถไฟเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายการช่างโยธาและนายสถานีทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประมาณฝนที่ตกอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังประเมินสถานการณ์อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าโอ้โหรถไฟดีเรลหรือว่ารถไฟตกรางนี่น่ากลัวนะใช่ค่ะส่วนที่พิษณุโลกอย่างที่บอกว่าต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะผู้ว่าพิษณุโลกนะคะคุณภูสิทธิ์สมจิตนะคะเมื่อวานนี้ก็มาตรวจติดตามแล้วก็ประชุมในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามแล้วก็อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีภาวะเสี่ยงมากกับการรับมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะเพราะว่าฝนตกหนักทางภาคเหนือใช่ไหมเข้าแม่น้ำยมสายหลักยมสายเก่าจากอำเภอต่างๆของสุโขทัยทีนี้ก็จะเดินทางมาถึงพื้นที่เสี่ยงของพิษณุโลกเนี่ย1-5 ตุลาคมคือในช่วง5วันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้ต้องเฝ้าระวังป้องกันภาวะน้ำล้นตลิ่งด้วยน้ำป่าไหลทะลักเข้าพื้นที่เสี่ยงด้วยทางผู้ว่าเนี่ยบอกเลยนะคะตอนนี้สั่งการให้ชลประทานวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อผันน้ำลงสู่ทุ่งบางระกำค่ะเป็นการระบายน้ำจากแม่น้ำยมในพื้นที่ทั้งพรหมพิรามและบางระกำที่มีขนาดเล็กแล้วก็แคบกว่าสุโขทัยตรงนี้ก็จะช่วยนะคะก็จะช่วยระบายน้ำลงสู่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็รองรับน้ำสำหรับทำประมงด้วยนอกจากนี้ยังมีจุดนึงด้วยนะคะเป็นพื้นที่รอรับน้ำได้ไปลงสู่บึงตระเข็งอำเภอบางระกำซึ่งตรงนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะเลยนะคะรวมทั้ง
ก็ต้องหาแผนการช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะทั้งไปเยียวยาทั้งไปป้องกันทั้งไปลดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยให้ทันท่วงทีสำคัญตรงนี้ด้วยต้องทันท่วงทีด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยคือยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะก็ต้องบริหารจัดการไปพร้อมๆกันทั้งความช่วยเหลือทั้งการป้องกันให้ปลอดภัยที่สุดอย่างแพร่ก็ได้รับความเดือดร้อนไปรวมๆ5อำเภอเต็มๆสุโขทัยก็ประมาณ9อำเภอพิษณุโลกก็ต้องเตรียมรับมือไว้ก่อนใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะน้ำท่วมในบ้านเราแล้วก็จะให้ความสำคัญแล้วก็จะเกาะติดมีความคืบหน้าตลอดคุณผู้ชมติดตามได้นะคะคืบหน้าเมื่อไหร่ก็จะตัดภาพสดทันทีแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับทุกพื้นที่ที่กำลังเจอกับอุทกภัยในตอนนี้ด้วยจากเรื่องของน้ำท่วมพาสลับไปดูเรื่องดีๆสำหรับเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคุณผู้ชมซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้บ้านเรากำลังผลักดันกันเยอะมากเลยนะคะเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วใช่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะซึ่งถ้าเรานึกถึงว่าต้นแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่สักเซสมากๆเลยนะคะก็คือที่เกาหลีใต้โอ้โหทำไมเขาถึงได้ทรงพลังมากขนาดนี้ศิลปินนักร้องอาหารวัฒนธรรมซีรีส์ K-pop K series K movie K หมดเลย Paradise โอ้หนังนี้ก็ได้ออสการ์ภาพยนตร์เอเชียเรื่องแรกใช่ไหมคะ Parasite Parasite ขอโทษที Parasite อย่างที่ตาม Parasite Parasite ใช่ทีนี้เนี่ยทาง CP นะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เลยจัดทริปหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไปแกะรอยหน่อยไปดูว่า Key Success ของเกาหลีใต้เขาทำยังไงอะซอฟต์พาวเวอร์เขาถึงได้ไปไกลขนาดนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปมาด้วย3วันเต็มๆไปหลายหน่วยงานเลยนะคะขอเริ่มที่อาหารก่อนนะคะเรื่องอาหารก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะคะคุณมาริสาเจียรวนนท์ค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะคุณมาริสาเจียรวนนท์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Chef Cares ขึ้นมานะคะต้องการที่จะโปรโมทแล้วก็ผลักดันอาหารไทยให้ไปสู่สายตาจากทั่วโลกเลยลองไปฟังหน่อยว่างานนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงค่ะพูดถึงที่อาหารนะคะเวลาไปญี่ปุ่นนอกจากที่อาหารเป็นซูชิหรือโอมากาเซนะคะเป็นอาหารที่เป็นที่ refined restaurant ถามว่าอาหารที่ไหนที่อร่อยที่สุดอาหารที่คนชอบเนี่ยเขาก็บอกว่า French Japanese นะคะเหมือนนาริซาว่าเลยนะขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย why don't we ดูว่าวันนี้ก็ไทยคอเรียนปีหน้าอาจจะไทยเบลเยียมไทยฝรั่งเศสไทยจาปานิสทำไปทำไปทุกคนก็จะฟังว่าไทย something ไทย something ก็คิดว่าใช่ค่ะว่าธรรมชาติเป็นออร์แกนิคจะคนไทยไอคนต่างประเทศเนี่ยจะรู้จักอาหารไทยมากนะแล้วก็อีกแบบอีกระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เราพูดถึงแค่ผัดไทยหรือต้มยำกุ้งนะอันนี้เป็น much more refined อาหารคุยซินของเมืองไทยทุกปีก็เราจะไปนะคะแล้วก็เราก็จะทำไปรสชาติไทยก็เราก็กำลังทำอยู่ว่าจะลอนช์ปีหน้าต้นปีหน้านะคะอ๋อก็แปลว่าก็คือวางจะผลักดันเรื่องของอาหารไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆแต่ละประเทศแต่ละประเทศใช่ค่ะค่ะอาจจะถ้าเราจะทำดีขึ้นนะคะทำเก่งขึ้นก็อาจจะ2ประเทศ3ประเทศปีหนึ่งอันนี้นี่ขออนุญาตนะไม่ได้อวยนะแต่ชื่นชมจริงๆแล้วผมไปรับฟังหลายคนที่รู้เรื่องของโปรเจกต์ Chef Cares มาหลายคนบอกเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆเลยคือ Chef Cares เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการที่คุณมาริสาเนี่ยก่อตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ไปพูดคุยโทรไปหาเองเลยนะเชฟดังๆหลายท่านในเมืองไทยมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อร่อยเพื่อส่งไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นการขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วย คุณมาริสาก็ต่อยอดโครงการ Chef Cares ต่อนะคะพอจบโควิดแล้วใช่มั้ยก็ทำโครงการนี้เป็นเรื่องของการผลักดันให้การศึกษากับคนที่เขาด้อยโอกาสเด็กๆที่ด้อยโอกาสนะคะได้มาเรียนรู้ในการที่จะเป็นเชฟจริงๆซึ่งบทสนทนากับคุณมาริสาเนี่ยจะบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะปกติถ้าไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะน่าจะได้สักประมาณแบบเกือบชั่วโมงเลยนะคะมีหลายพาร์ทที่สัมภาษณ์ไปขนลุกไป คือเรารู้สึกภูมิใจแทนคุณมาริสาเป็นคนเกาหลีใต้นะคะจริงๆแล้วอะแต่ว่าช่วยผลักดันแล้วก็มาช่วยงานของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอันนี้เรื่องนึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเรื่องอาหารนะคะแต่ว่าในงานเมื่อกี้นี้นะคะเป็นงานกาล่าดินเนอร์คุณผู้ชมคะคือคุณมาริสาพยายามผลักดันก็เลยมีคุกกิ้งโชว์ซึ่งนำคนนี้ไปเจ๊ไฝเจ๊ไฝไข่เจียวปู Queen of Street Food นะคะไปโชว์ในงานกาล่าแล้วคนสนใจเยอะมากจะบอกว่าอร่อยมากๆตัวจริงต้องใส่แว่นแบบนี้ใช่เพราะว่ากันร้อนด้วยเอ็ดการ์ดาวิดเจ๊ไฝชอบเล่นกับไฟนะคะเพราะเขาเป็นคนรู้อุณหภูมิเรื่องไฟอย่างนี้ทำให้ไข่เจียวปูอร่อยมากคนชมมากลองไปดูกันหน่อยค่ะ
ตอนที่เจ๊ไฝไปตุรกีก็สอนเขาเยอะเพราะเขาอยากจะขยายอาหารแหละอาหารตุรกีคุณก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรสามมื้อเขาอยู่อย่างนั้นสามมื้อใช่ไหมเขาเริ่มเปิดโรงอาหารใหญ่ๆที่จะมีแบบว่าเชิญผู้มาต่างประเทศมาออกแบบอาหารเราก็แนะนำเชฟมิชลินไปหลายคนนะคะอาหารไทยอาหารอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาชอบใจมากมากเลยนี่จริงๆได้มีโอกาสคุยเยอะกว่านี้นะโอ้โหแล้วคือคนชอบเยอะจริงๆนะคะไข่เจียวปูอิจฉาไม่ได้กินนานมากแล้วในชีวิตเคยกินครั้งเดียวเองไข่เจียวปูเจ๊ฝอยอ่ะจริงๆแอบถามเจ๊ฝอยบอกเจ๊ฝอยไปร้านเจ๊ฝอยนอกจากไข่เจียวปูอ่ะคือเขาทำอาหารเก่งมากไงเขาก็เลยแนะนำว่าไปกินผัดขี้เมาของเจ๊ฝอย80กว่านะยืนอย่างเงี้ยเป็นวันๆเนี่ยปัญหาคือเมื่อไหร่จะได้กินจองวันนี้ได้กินเมื่อไหร่กลางวันเปิดแล้วนะคะตอนนี้ไปได้นะคะนี่ค่ะก็มีที่ฮือฮานะคะเพราะว่าในงานนี้ไม่ใช่แค่คนเกาหลีใต้มีคนจากทั่วทุกมุมโลกมานะคะทีนี้ในงานสำหรับทริปนี้นะคะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของอาหารก็เป็นเรื่องของอาร์ตค่ะเป็นเรื่องของศิลปะนะคะซึ่งทริปที่เราไปกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีงานฟรีโซงานฟรีโซนี้เป็นงานอาร์ตแฟร์ระดับโลกคุณผู้ชมนึกภาพง่ายๆอ่ะงานถ้าเป็นงานด้านกีฬาโอลิมปิกเป็นแบบเวลแบบโอลิมปิกอะที่หลายประเทศก็อยากให้จัดโอลิมปิกใช่ไหมเพราะว่าก็จะได้เรื่องการท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้คืองานอาร์ตที่ใหญ่มากนะคะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นปีที่2แล้วสิ่งที่ดีงามมากคือปีนี้เนี่ยคือเขาคัดสรรแกลเลอรี่จากทั่วโลกนะจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องผ่านเกณฑ์เยอะมากนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่มีศิลปินไทยได้มาโชว์แกลเลอรี่มาโชว์ผลงานที่นี่ด้วยนะคะนั่นก็คือแกลเลอรี่โนวาคอนเทมโพรารีนะคะคุณแพรผู้พิทยาสถาพรศิลปินไทยที่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยลองฟังเสียงคุณแพรดูหน่อยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกที่ได้มีโชว์ที่มันเหมือนว่าถ้าสมมุติว่ามีการสนับสนุนการให้ทุนศิลปินในการทำงานหรือซัพพอร์ตในแง่ของแพลตฟอร์มที่ศิลปินสามารถแสดงงานได้ค่ะก็มันน่าจะดีอาหารไปแล้วงานศิลปะไปแล้วนี่ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นใช่นี่แค่บางส่วนนะคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้จะเล่าต่อว่าทีนี้การที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้เขาสักเซสได้หน่วยงานภาครัฐสำคัญมากเลยนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เขาดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเลยนะคือคอกก้าคือหน่วยงานภาครัฐของที่เกาหลีใต้นะคะเขาเป็นต้นแบบแนวคิดในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์คือเขาออกแบบมาก่อนทุกอย่างวางไว้เลยว่าจะต้องวางกลยุทธ์ยังไงมีแนวคิดยังไงในการผลักดันในการแทรกซึมวัฒนธรรมคือเขาเปลี่ยนเรื่องของ culture เปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าอันนี้ไทยเราก็มีแล้วไงที่คุณเศรษฐาตั้งแล้วของเราก็มีแต่ลองไปดูว่าต้นแบบจริงๆออริจินอลของที่เกาหลีใต้นะคะเขามีการผลักดันเรื่องนี้ยังไงลองไปฟังเสียงคุณเดวิดพาร์คเป็น MD ของคอกก้าไทยแลนด์ค่ะ한국 콘텐츠 진흥원은 대한민국 정부 문화체육관광부 산하의 공공기관이고요. 한국 콘텐츠 산업을 전반적으로 지원하기 위해서 만들어진 총괄진흥기관입니다. 대한민국의 콘텐츠 산업, 이를테면 방송, K-POP, 그다음에 애니메이션, 캐릭터, 게임, 패션, 그다음에 실감 콘텐츠. 모든 분야의 콘텐츠 산업을 정부 차원에서 지원하기 위해 만들어진 공공기관이고요. 2009년에 설립돼서 현재까지 14년째 태국은 한국의 매우 중요한 파트너로 인식을 하고 있고요. 특히 태국은 한국이 6.25 전쟁으로 굉장히 어려움을 겪고 있을 때 특히 태국은 오랜 역사 동안 찬란한 문화 유산을 가지고 있는 나라고 이 5F, 패션, 푸드, 필름, 파이팅 이런 문화 산업의 부분에서도 굉장히 훌륭한 자원을 가지고 있는 나라이기 때문에 한국과 태국이 협력할 수 있는 부분이 굉장히 많을 수 있다. 그럼 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 ขอบคุณมากๆที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันคำซาฮามิดะใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมคำซาฮามิดะขอบคุณครับคำซาฮามิดะคำซาฮามิดะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของกีฬากันบ้างตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในหางโจหรือว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้ตอนนี้เรายังเป็นท็อป6ท็อป7ทะลุทองเนี่ยเกิน10เหรียญแล้ว
แต่ก็ยังมีความงงๆเกิดขึ้นในวงการกรีฑาไทยเพราะว่าหลายๆครั้งดูเหมือนเอ๊ะมันเป็นเทคนิคหรือเปล่าให้นักกีฬาเราเรียกว่าวิ่งไม่จบหรือว่าเอ๊ะถอนตัวไปแพ้ฟาวเพื่อเก็บไว้ไปลุ้นเหรียญแน่ๆหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณฟุกกับจอนชัยมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับส่วนเรื่องของการเมืองนะคะช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อไฮไลท์วันนี้จะไปอยู่ที่ท่านนายกเศรษฐานะคะจะพบเจอกับผู้ว่าแบงค์ชาติหลายคนก็จับตาดูหุยคุยกันเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวมารายงานให้ฟังครับส่วนเรา3คนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ Morning Nation 8:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ